เราก็จะนั่งอยู่บรรยากาศอย่างเงี้ยพี่น้องก็ยืนขึ้นลงขึ้นกันนั่งฟังครับก็นี่มานั่งเลยไม่ไม่แน่ใจว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกของพี่น้องหมู่งามไม้คือมันเพชรแหล่นะบ้านอยู่แหล่แต่ว่าไม่ค่อยเห็นเวทีวิชาการพนีในแถวๆบ้านเราเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของบ้านหมู่งามบ้านเรานะครับพ่อแม่พี่น้องที่เพื่ออาจารย์หลายคนฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็ขออนุญาตพี่น้องแรงกลางละกันนะครับ ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมเชิญนักวิชาการทั้งหมด5ท่านนะครับก็หลากหลายสาขามากนะครับท่านแรกแนะนำอีกครั้งนึงนะครับอาจารย์ศักดิ์อนันต์ปาทองนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับท่านที่2นะครับอาจารย์สมปรารถนาลิศพิงค์ครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านต่อมาครับอาจารย์อารยาสุขสมนะครับจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับท่านต่อมาครับอาจารย์ธีรวัฒน์ขวัญใจนะครับจากคณะนิติศาสตร์มอ.นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์สมพรช่วยอารีนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่มั้ยครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับแล้วก็ผมนะครับอภิศักดิ์ทัศนีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในการชวนคุยเนาะวันนี้ก็เป็นเวทีวิชาการน่าจะเป็นเวทีแรกที่พูดถึงกรณีม่วงงามโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้อาจารย์ที่นั่งอยู่เนี่ยก็จะมีอาจารย์ทางสายวิทยาศาสตร์และกฎหมายนะครับในวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเนาะก็จะได้พูดคุยกันถึงประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างกำแพงกันขึ้นรวมถึงสภาพชายหาดแล้วก็กฎหมายที่มันเกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเติมเต็มความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวม่วงงามด้วยนะครับแล้วก็วันนี้โจทย์ที่คุยเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องมองปัญหานะครับมองปัญหาแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะครับในเชิงวิชาการว่าหาดม่วงงามเนี่ยเราควรจะยังไงกันดีนะครับก็เลยเชิญนักวิชาการทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็ผมอยากจะเริ่มชวนคุยจากอาจารย์ศักดิ์อนันต์ปาทองนะครับในการที่จะให้อาจารย์ได้บอกเล่าถึงสภาพชายหาดในจังหวัดสงขลานะครับรวมถึงสถานการณ์ชายหาดที่มันเกิดขึ้นมีการก่อสร้างกำแพงกันขึ้นเนี่ยอาจารย์ผมเข้าใจว่าอาจารย์ตะเวนขับรถนะครับไปสำรวจชายหาดหลายแห่งนะครับอาจารย์อาจจะได้เราภาพให้พวกเราฟังว่าชายหาดในจังหวัดสงขลาตอนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็รวมถึงหาดม่วงงามทราบว่าอาจารย์ทำหนังสือถามถึงกรมทรัพย์ก่อนที่มันจะมีโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มรู้เลยนะครับว่ามีโครงการนี้อาจารย์ก็ทำหนังสือถามนะครับรายละเอียดเป็นยังไงอยากให้อาจารย์เล่าให้พี่น้องชาวม่วงงามได้ฟังนิดหนึ่งนะครับเชิญครับอาจารย์ครับขอบคุณครับก็จริงๆที่น้ำนิ่งบอกว่าเป็นวิธีวิชาการที่มีนักวิชาการจากสถาบันศึกษาแห่งนะครับมาร่วมคุยกันให้ข้อมูลที่เป็นวิทยาการเป็นวิชาการจากสถาบันการศึกษานะครับคือเห็นในสไลด์ที่ทางกรมโยธาเอามาแสดงครับผมก็ตกใจเหมือนกันเขาบอกว่าเขาได้มีการเชิญผู้แทนสถาบันการศึกษาเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นผมเห็นและชื่อผมก็หัวเราะผมอัดเสียงไว้ด้วยนะเสียงผมนี่หัวเราะชัดเจนเข้าแล้วในเทปที่ผมบันทึกไว้นะครับว่าอ๋อผู้แทนสถาบันการศึกษาเนี่ยมีจำได้เลยครับมี4คนคนแรกเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการสิงหนครซึ่งท่านก็เป
เป็นวิทยาลัยพวกการจัดการทั่วไปอะครับไม่ใช่การจัดการสิ่งแวดล้อมพวกเรียนบัญชีอะไรพวกนั้นนะครับนั้นคือหนึ่งดูเหมือนจะมีความรู้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ผู้ที่รู้เรื่องทะเลที่เป็นนักวิชาการทางทะเลนะครับอีก3คนเนี่ยปรากฏว่าเป็นชื่อผู้ดูแลเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3คนสรุปว่าตัวแทนสถาบันการศึกษาที่กรมโยธาอ้างมาตลอดเนี่ยว่าได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นมีผู้แทนสถาบันการศึกษามาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นแค่กระบวนการทางพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมนะครับผมไม่ได้เรียกว่าพิธีการในสมัยเรียกพิธีกรรมทําให้มันครบๆสักแต่ว่าทําไปอย่างนั้นนะครับเพื่อจะเอาไปบอกใครต่อใครว่าโอ้ยมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างสมบูรณ์แล้วทุกส่วนอะไรเงี้ยนะครับนั้นเป็นโอกาสดีที่ชาวม่วงงามจะได้ฟังข้อมูลวิชาการจริงๆและเข้าใจว่ามีการถ่ายทอดไปทั่วประเทศนะครับจาก Facebook Live เนี่ยมีคนก็ถามมาว่าเริ่มยังเมื่อกี้เนี่ยครับก็ตอนนี้เริ่มกันแล้วนะครับทีนี้เล่าให้ฟังว่าผมมีโอกาสเดินทางไปไม่ใช่เฉพาะสงขลาเดินทางไปทั่วประเทศนะครับครั้งแรกที่ผมเดินทางเรียกว่าไปตลอดทุกชายหาดทั่วประเทศเนี่ยช่วงปี2541ผมไปหมดเลยเพราะว่าผมสำรวจเรื่องจักรจั่นทะเลไปหาว่าหาดไหนมีจักรจั่นทะเลตั้งแต่นราธิวาสจนถึงตราดเนี่ยครับทั่วหมดทุกหาดที่เป็นหาดทรายนะครับยุคนั้นยังหาดทรายยังค่อนข้างดีเกือบทุกที่นะครับแล้วก็ที่มีโอกาสสำรวจจริงๆก็ตอนที่เราทำข้อมูลปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศนะครับช่วงมาสักปี2547-58ช่วงนั้นนะครับที่เราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีโครงการสารพัดโครงการที่กำลังเกิดขึ้นมาทั่วประเทศนะครับก็เลยสำรวจชายฝั่งทั่วประเทศนะครับก็เห็นเนี่ยสภาพแบบนี้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายหาดแล้วกำลังเกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่งซึ่งไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติแล้วนะครับหลายที่ที่เราไปดูเนี่ยมันมีต้นเหตุมาจากสิ่งก่อสร้างที่มันลุกล้ำลำน้ำนะครับลุกล้ำทะเลไปรบกวนกระบวนการของชายฝั่งนะครับถ้าสงขลาเนี่ยเราไล่ตั้งแต่ตอนล่างแล้วกันตั้งแต่เทพามาเรื่อยครับเทพามาสะกอมมานาทับมาปากทะเลสาบแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะตัวใหญ่ๆก็คือเขื่อนด้านปากร่องน้ำนะตัวใหญ่สุดเลยที่เป็นต้นเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งมันจะสะสมทรายอยู่ฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งเกิดการกัดเซาะนะครับและลักษณะโครงสร้างแบบที่มันยื่นไปทะเลเนี่ยมันก็ยังมีอย่างพวกท่าเรือที่เราเห็นเนี่ยครับมีท่าเรือแบบนี้อีกหลายจุดเลยตลอดเส้นทางเนี่ยคาบสมุทรสกิงพระทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ทำเหมือนกันก็คือมันกัดทรายฝั่งหนึ่งและฝั่งหนึ่งก็เกิดการกัดเซาะเดี๋ยวอาจารย์คงมาเล่ารายละเอียดกันที่ผมเล่าภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมแบบนี้ครับแล้วกำลังเกิดขึ้นตลอดชายฝั่งสิงหานครอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือถนนเนี่ยครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับชาวบ้านเนี่ยอดีตเรารู้กันอยู่ว่าจริงๆตรงนี้มันมีโคกทรายใช่ไหมคนผู้เฒ่าผู้แก่ก็เล่าให้ฟังว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่เป็นโคกทรายสมัยก่อนใครจะเดินมาทะเลม่วงงามเนี่ยต้องปีนโคกทรายปีนโคกทรายแล้วออกมาถึงจะเจอทะเลบางทีมีทั้งหลายโคกนะครับมันก็คือเขาเรียกเป็นเดินทรายชายฝั่งเนี่ยนะครับมันเป็นพัฒนาการของการเกิดแผ่นดินตรงนี้ครับแผ่นดินคาบสมุทรสกิงพระทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นแผ่นดินที่เกิดจากคลื่นพาทรายในทะเลขึ้นมาให้ไม่ว่าทรายมันจะไหลมาจากแผ่นดินมาตอนไหนแหละเมื่อมันอยู่ในทะเลปั๊บเนี่ยคลื่นจะส่งขึ้นมาจนกระทั่งเกิดเป็นคาบสมุทรสกิงพระนะครับแล้วเนินทรายตรงนี้ครับมันก็จะเป็นลูกไปเรื่อยๆย้อนอดีตไปเรื่อยๆถ้าไปดูภาพถ่ายดาวเทียมเก่าๆตั้งแต่ตอนที่ไม่มีบ้านเรือนประชาชนเยอะเนี่ยเราเห็นเลยมันเป็นสันทรายเนี่ยเป็นโคกทรายเป็นช่วงๆไปเรื่อยนะครับแล้วชุมชนโบราณก็จะตั้งอยู่บนโคกทรายเนี่ยครับตลอดทั้งแนวเลยแล้วก็งอกมาเรื่อยนะครับมาเป็นโคกทรายลูกปัจจุบันที่สุดก็คือตรงถนนแล้วโคกทรายอันใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็อยู่ภายในทะเลออกไปสัก50 เมตรเนี่ยเราจะเจอดอนทรายใต้น้ำอีกดอนนึงที่ชาวบ้านเรียกหาดสองเนี่ยครับดูตลอดชายฝั่งทั้งอันดามันและอ่าวไทยนะครับที่คลื่นแรงที่สุดคือที่ไหนก็คือเนี่ยนครศรีธรรมราชไปจนถึงนราธิวาสนะครับฝั่งอันดามันคลื่นแรงที่สุดคือหาดไทยเหนือหาดไม้ขาวชื่อหาดแต่ละหาดเนี่ยคือคลื่นแรงที่สุดเพราะเบิดข้างนอกไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลยรับแรงคลื่นเต็มๆแต่ว่าธรรมชาติสร้างหาดทรายมาให้คลื่นเป็นตัวสร้างหาดทรายมาตลอดไม่ว่าจะเป็นไทยเหนือไม้ขาวหรือว่าแผ่นดินคาบสมุทรสกิงพระรับคลื่นแรงที่สุดแล้วเพราะว่าคลื่นมาวกมาทะเลจีนใ
จากมหาสมุทรแปซิฟิกทะลุเข้ามาในอ่าวไทยในมาโดนเนี่ยครับตั้งแต่นาทิวาถึงนครเลยทั้งหมดตรงนี้เป็นหาดทรายทั้งหมดตั้งแต่อดีตแล้วที่คลื่นแรงที่สุดในประเทศไทยนะครับเราจึงเห็นว่าคลื่นไม่ใช่ตัวร้ายคลื่นเป็นตัวสร้างชายหาดมีแต่เริ่มมีปัญหาก็เริ่มมีกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ทางสายอื่นคงเล่าให้ฟังนะครับว่าอันนี้ผมเล่าภาพรวมก่อนครับครับผมโอเคอาจารย์ก็สรุปว่าปัญหาการกัดเซาะชายหาดมันก็เพิ่งมาเกิดขึ้นที่ก็ต่อเมื่อมนุษย์เข้าไปแทรกแซงกระบวนการทางธรรมชาติแล้วมันทำการเปลี่ยนแปลงนะครับคลื่นไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ว่าคลื่นเป็นตัวที่จะสร้างหาดนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวขยับมาที่อาจารย์สมพรช่วยอารีนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าภาพอาจารย์นี่เป็นนักคณิตศาสตร์นะครับที่มออาจารย์ก็จะดูเรื่องของภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงชายหาดอาจารย์เห็นชายหาดตลอดจังหวัดสงขลาหรือพื้นที่ใกล้เคียงอาจจะไปถึงนครศรีธรรมราชปัตตานีเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ในช่วงหลังที่อาจารย์พบครับก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่ได้มาม่วงงามนะก่อนหน้านี้ก็มาผ่านดาวเทียมเนาะก็มาดูผ่านจาก Google Earth อย่างนี้ว่าหน้าตาเป็นไงพื้นที่ตรงนี้ที่ถกเถียงกันนะครับแล้วก็เมื่อวานก็ได้มีโอกาสลงไปดูหัวสะพานตรงโน้นแล้วก็เดินไปทางตอนใต้ของสะพานนะครับก็เห็นฝั่งโน้นก็งอกเนาะฝั่งนี้ก็หายบ้างนะครับก็มันไม่เสมอกันเมื่อก่อนชายหาดคงเป็นแนวเดียวกันนะครับแต่ว่าพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาโดยเราไม่รู้นะว่าเมื่อน้ำทะเลมาสัมผัสกับอะไรก็ตามที่เป็นของแข็งเนี่ยคลื่นนะครับมันก็จะชนสิ่งนั้นแล้วมันก็สะท้อนกลับส่วนหนึ่งมันเลี้ยวเบนไปกินส่วนหนึ่งนะครับที่มันไปได้นะครับเพราะน้ำเนี่ยมันไม่ธรรมดาน้ำทะเลเนี่ยมันหนักกว่าน้ำจืดนะน้ำจืดนี่จะอยู่ด้านบนน้ำเค็มนี่จะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ถ้าเราจากตำแหน่งตรงนี้เนี่ยเราขับเรือไปตรงๆไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับแล้วก็เลี้ยวโค้งนะครับแถวๆมาเลเซียตรงนั้นเราก็เลี้ยวโค้งออกไปแล้วฝั่งด้านโน้นเราจะไปออกทะเลจีนใต้นะครับตอนนี้เนี่ยลมมรสุมของเราเนี่ยคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเวลามันพัดมาเนี่ยส่วนหนึ่งมันตะวันออกเฉียงเหนือก็จริงที่พัดมาเนี่ยแต่ว่าตัวคลื่นหลักเนี่ยมันไหลมาจากตั้งแต่ทะเลจีนใต้ครับส่วนหนึ่งแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในอ่าวของเราตรงนี้มันเลี้ยวโค้งแบบนี้นะครับดันขึ้นนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแนวสุดที่นั้นหรือว่าแนวหลักของตัวกระแสน้ำเนี่ยมันจะไหลขึ้นบนนะครับแล้วก็มาที่บริเวณตรงนี้จริงๆถ้าเราไปดูแถวที่ตากใบเนี่ยนะครับมันจะมีตั้งแต่เขตเลยนะครับเขตมาเลเซียไทยเนี่ยจะมีการสร้างในตัวก็เรียกว่ารอดักทรายรอดักทรายก็เหมือนกับตะเกียบนะครับที่ตั้งฉากกับแนวชายหาดนะครับยื่นออกไปนะครับเป็นช่วงๆเช่นทุกๆ500เมตรนะรอดักทรายนี่จะทำหน้าที่ดักทรายเอาไว้ไม่ให้ทรายมันออกไปนะครับแต่ว่าผู้สร้างก็อาจจะคิดว่ามันสร้างแล้วมันจะดักทรายถาวรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเมื่อมันเสียสมดุลโดยเฉพาะตัวสุดท้ายเนี่ยสมมติว่ามีอะไรยื่นออกไปเนี่ยชายหาดเราแบบเนี้ยมันยื่นไปแบบเนี้ยครับนึกออกนะครับจินตนาการด้วยกันชายหาดนะชายหาดอยู่แบบนี้ไอ้ตัวนี้ยื่นแบบนี้นะครับเปรียบเสมือนกับสะพานตัวนั้นนะครับสะพานตัวนั้นที่ตั้งอยู่เนี่ยนะอย่างนี้พอคลื่นมันมาด้านนี้มันชนจนเสร็จส่วนหนึ่งมันจะทอส่วนหนึ่งมันเลี้ยวนะครับเลี้ยวแล้วมันก็มากวาดทรายฝั่งเนี้ยออกไปนะครับอันนี้คือครับได้ว่าบริเวณสะพานตรงนั้นเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะฝั่งหนึ่งทรายจะงอกฝั่งหนึ่งทรายจะหายนะครับถ้ามันหายจนเสียสมดุลแล้วเนี่ยมันก็จะทำลายไปตามที่มันจะทำลายได้วิธีการก็คือก็ต้องทำสมดุลทรายนะครับฝั่งที่งอกเนี่ยมันเป็นเพราะทรายเนี่ยมันจะเดินไปที่แหลมตะลุมพุกนะแต่ว่ามันเดินไม่ได้มันโดนดักอยู่ที่สะพานตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะออกหายไปอาจารย์กำลังจะบอกว่าทรายมันเคลื่อนที่ทรายมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาตรงนี้เอาไว้ง่ายครับถ้าเกิดพี่น้องที่มีไม้เนี่ยทำสัญลักษณ์เอาเลยเอาหนักยางรัดนี่ก็ได้แล้วไปปักไว้ที่คลื่นมาถึงนะปักให้ตัวยางตัวนี้ครับอยู่เสมอกับทรายนะแล้วพี่น้องก็ลองสังเกตไปด้วยผ่านแป๊บชั่วโมงหนึ่งจะพบว่าตัวยางเนี่ยจะอยู่เหนือผิวทรายนะครับนั่นหมายความว่าทรายตรงนี้จะถูกขูดออกไปนะครับอันนี้คือง่ายๆเลยแม้แต่ลูกมะพร้าวก็ได้เมื่อวานเนี่ยผมก็ลองเด็ดลูกมะพร้าวไปลูกหนึ่งนะให้มันลงไปอยู่ในน้ำเนี่ยแล้วมันลองดูว่าคลื่นเป็นยังไงอันนี้เราจะเห็นรูปแบบแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นของเล็กๆนะครับ
แต่สิ่งที่เราจะสร้างเนี่ยถ้าเราจะสร้างของแข็งเนี่ยที่เป็นกำแพงเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวมันกลิ้งไปมาได้ใช่ไหมแต่ว่ากำแพงเนี่ยเราสร้างตรงไหนก็ตรงนั้นพูดง่ายๆสมมติว่าพี่น้องมองไอ้ตัวเนี่ยครับตัวฟางเนี่ยครับเป็นกำแพงสมมติว่าตรงนี้เป็นจุดลายนะจุดลายของการก่อสร้างมาแบบนี้คลื่นมันมาทางด้านนี้ลองหันไปดูนะครับคลื่นตรงเนี้ยมันจะมาเป็นเกลียวแบบเนี้ยแล้วมันจะไม่ตั้งฉากแต่คลื่นมันมาตั้งฉากกับเป็นแนวเดียวชายหาดชนแบบนี้ตูมมันก็จะสะท้อนออกแต่ว่ามันมาแบบนู้นมาจากด้านทิศนู้นตูมปั๊บมันก็จะเป็นไงครับมันก็จะขูดชายชายหาดขูดมาเรื่อยๆขูดมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมาเจอตัวจบตรงนี้ครับมันจะเลี้ยวเข้าในพอเลี้ยวเข้าในมันจะกวาดออกไปนะเพราะฉะนั้นตัวแนวโค้งจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นก็ตรงนี้ถ้าเราสร้างปั๊บเนี่ยเราจะพบว่าไปไกลๆนะครับตัวที่จบเนี่ยครับมันจะโค้งเว้าแบบนี้วาดได้เลยนะครับมันจะโค้งเว้านั่นหมายความว่าตรงจุดโค้งเว้าตรงนี้จะไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนเช่นตำแหน่งสนามบอลตำแหน่งตัวสระน้ำนะครับก็จะตัวสระน้ำตรงนั้นก็อาจจะเป็นตัวประกันที่จะต้องสร้างต่อไปโครงสร้างต้องสร้างต่อไปไม่ออกไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันกับสนามบอลอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปถ้าเราจะสร้างตรงนี้ก็นั่นหมายความว่าต้องสร้างไปให้ถึงหัวไซซึ่งเป็นระยะทางประมาณ75กิโลเมตรหมายความว่าถ้าเราสร้างที่หนึ่งแล้วมันก็จะกัดซอยอีกที่หนึ่งมันจะกัดซอยอีกที่หนึ่งเหตุผลที่จะต้องสร้างไปเรื่อยๆก็จะเป็นเหตุผลว่าต้องสร้างไปเรื่อยๆอย่างที่ตากใบเนี่ยเราพบว่าประมาณ37ตัวนะครับไอตัวที่ยื่นลงในทะเลเนี่ยนะแล้วเราก็พบว่าตัวสุดท้ายเนี่ยตอนนี้อยู่ในทะเลเรียบร้อยแล้วรองตัวสุดท้ายก็อยู่ในทะเลเรียบร้อยแล้วรองจากรองตัวสุดท้ายนะครับก็ตอนนี้พร้อมที่กำลังจะหายไปนะครับอันนี้ให้เห็นว่าตัวอย่างแล้วตัวแบบนั้นเนี่ยที่บางตะวาเนี่ยครับที่ปัตตานีเนี่ยอยู่ในทะเลหมดแล้วนะครับภายใน20ปีเนี่ยมันกัดซ้อเข้ามาประมาณ100กว่าเม็ดนะครับซึ่งก็เร็วมากนะครับโดยเฉพาะมีของแข็งอยู่ด้วยเนี่ยมันจะช่วยให้เราเร็วมากแต่ที่มันจะกัดซ้อปีละครึ่งเม็ดหรือว่า1เม็ดครึ่งเนี่ยนะมันจะไปไกลกว่านั้นถ้ามีของแข็งช่วยมันเพราะฉะนั้นคลื่นทะเลไอตัวทะเลเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำที่มีหมัดหนักอ่ะพูดง่ายๆคือว่าเราน้ำทะเลมาถังนึงน้ำจืดมาถังนึงลองมาชั่งดูเราจะพบว่าน้ำทะเลเนี่ยจะหนักกว่าน้ำจืดนะอันนี้หมายความว่าเป็นมวยหมัดหนักมันต่อยอยู่ทุกวันนึงมันต่อยไปกี่หมื่นครั้งต่อยกำแพงเนี่ยครับแต่เราเนี่ยเป็นคนเราเห็นเฉพาะตัวด้านบนด้านถ้าคลื่นมาสูงมันก็ไปกัดซ้อด้านบนของกำแพงถ้าคลื่นมาเตี้ยมันก็จะกัดซ้อด้านนะครับด้านข้างข้างโน้นข้างนี้แล้วก็ขุดใต้ฐานด้วยแล้วเดี๋ยวมันก็จะทรุดลงไปเองนะครับผมคิดว่าอย่างตัวหัวสะพานตรงนั้นเป็นตัวตอบได้ชัดนะครับว่าทำไมมันทรุดลงไปเห็นไหมครับนะครับแล้วถ้าไปถ่ายรูปที่ไอตัวเสาสะพานเนี่ยจะพบว่ามันเริ่มคลอดแล้วคือปกติมันจะหยุดลงแบบนี้มันเริ่มคลอดแล้วนั่นหมายความว่าสักวันหนึ่งมันก็จะทรุดลงไปเองหมายความว่ามันก็จะเป็นแบบนั้นมันจะไม่ยั่งยืนนะครับอันนี้ให้เห็นว่ารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงมันเกิดอยู่ตลอดนะครับคือจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าโครงสร้างแข็งเฉพาะกำแพงพวกนี้โคนมะพร้าวก็มันจะกัดแหว่งเหมือนกันถ้ามันมีอยู่นะครับเพราะสิ่งใดที่ชนปั๊บแล้วก็ส่วนไหนที่มันอ่อนกว่าพลังของคลื่นมันก็จะพาออกไปครับประมาณนี้ก็ทำให้เห็นภาพแล้วว่าจริงๆการที่มีโครงสร้างยื่นลงไปในชายหาดในทะเลเนี่ยแล้วน้ำมันวิ่งขึ้นมาถึงเมื่อไหร่มันเข้ามากระทบปุ๊บมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอีกด้านนึงก็ทับถมอีกด้านนึงก็กัดกร่อนผมเสริมให้นี่ก็คือเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมองชายหาดพวกงามเป็นเหมือนกระเป๋าเงินของเรานะทรายส่วนหนึ่งเนี่ยมันเดินทางเข้ามาในกระเป๋าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเดินทางออกไปจากกระเป๋าถ้าเดินทางทรายที่เดินทางเข้ามาในกระเป๋าของเราเนี่ยเงินที่เดินทางเข้าในกระเป๋าของเรากับเงินที่ออกไปจากกระเป๋าของเราเท่ากันเนี่ยเงินในกระเป๋าของเราจะเท่าเดิมหมายความว่าทรายที่เข้ามาและทรายที่ออกไปถ้าเท่าเดิมหาดเราจะคงตัวคงที่แต่ถ้าเกิดว่ามันเข้ามาน้อยกว่าที่มันออกไปเราจะขาดทุนถูกไหมครับเราหยิบมาเนี่ยเราหยิบมาใส่แค่1กรัมเราหยิบออกไปเนี่ย2กรัมเราจะขาดทุนไปแล้ว1กรัมแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้ามามากกว่าที่ออกไปมันก็จะงอกขึ้นมานี่เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเป็นสมดุลของชายหาดมันก็คือของที่สมดุลถ้าเราทำให้เสียสมดุลโดยการรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเสียหายซึ่ง
ในอนาคตเนี่ยเราจะต้องจ่ายอีกมหาศาลแล้วก็จะจ่ายกันเป็นต่อกันไปครับครับอันนี้เราพูดภาพรวมเนาะเดี๋ยวขยับไปที่อาจารย์ศักดานันท์อีกนิดนึงครับอาจารย์ผมเข้าใจว่าอาจารย์ก็เป็นคนแรกๆที่ทำหนังสือถามกรณีชายหาดม่วงงามวันนี้ผมจะเข้าประเด็นที่นี่ละเพราะพี่น้องอยากฟังเรื่องนี้นะครับก็เรื่องม่วงงามนี้มันเริ่มต้นเป็นมาเป็นไปยังไงครับทำไมอยู่ๆมีโครงการก่อสร้างกำแพงแล้วเอ๊ะทำไมอาจารย์ถึงต้องทำหนังสือไปที่กรมถึงการที่บอกว่าชายหาดมันเป็นปกติไม่ได้มีการกัดเซาะโครงการนี้ไม่มีความจำเป็นอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็คือตอนปี2561เนี่ยครับกรมโยธาธิการและผังเมืองกับเทศบาลเนี่ยเขาก็มีโครงการจะทำกำแพงกันคลื่นตรงนี้ครับแต่ประเด็นก็คือว่ากรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งสำรวจข้อมูลล่าสุดปี2560เนี่ยครับรายงานทำรายงานออกมาฉบับหนึ่งเป็นรายงานสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศนะครับแล้วก็ออกแถลงข่าวปี61นั่นเองช่วงต้นปีนะครับตอนนั้นเนี่ยปี2561เนี่ยมีมติคณะมนตรี16มกราคม2561ออกมาให้ใช้แนวทางสีขาวสีเขียวสีเทาสีขาวเนี่ยก็คือก่อนจะมาขาวเขียวเทาเนี่ยคณะรัฐมนตรีรับรองรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี60ว่าชายฝั่งประเทศไทยเนี่ยมีกัดเซาะตรงไหนบ้างตรงไหนไม่มีกัดเซาะแล้วข้อมูลตรงนั้นเนี่ยบอกว่าที่นี่ไม่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้วอดีตอาจจะเคยมีรายงานออกมาว่ามีการกัดเซาะรุนแรงตรงหมู่3ตรงนู้นนะครับงั้นข้อมูลเนี่ยกรมทรัพยากรชายฝั่งสำรวจปี60ออกมาเนี่ยไม่มีปัญหากัดเซาะชายฝั่งแต่เทศบาลอยากจะทำกำแพงตรงนี้มันก็เลยขัดกับมติคณะรัฐมนตรีขัดกับข้อมูลที่คณะรัฐมนตรีรับรองต้องบอกคณะรัฐมนตรีรับรองรายงานกรมทะเลและชายฝั่งนะแต่โยธาเนี่ยมีรายงานของตัวเองซึ่งจ้างบริษัทที่ปรึกษารายงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองบอกว่าตรงนี้มีปัญหากัดเซาะชายฝั่งจะต้องทำกำแพงกันครึ่งซึ่งผิดกับมติคณะรัฐมนตรีอันนี้ทางกฎหมายช่วยผมด้วยแล้วกันว่ามติเลยออก16มกราคม2561โครงการนี้เพิ่งเกิดที่หลังแล้วเทศบาลม่วงงามทำหนังสือไปบอกว่าข้อมูลที่กรมทะเลเนี่ยให้คณะรัฐมนตรีรับรองนี่เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงก็เลยมีการลงมาสำรวจผมก็เลยลงมาสำรวจแล้วผมก็ต้องดูสำรวจพื้นที่แล้วก็ถึงทำหนังสือมีจดหมายนะครับพร้อมกับข้อมูลบอกว่าปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของม่วงงามเนี่ยถ้ามันจะมีมันเกิดจากท่าเรือตรงนั้นจุดหนึ่งกับถนนที่เรียกชายหาดแล้วก็มีวางกระชู้หินนะครับก็เลยเสนอบอกกรมทรัพยากรทะเลฝั่งว่าปัญหาแก้ได้คือตรงนู้นที่ท่าเรือในหลักๆนะครับตามเนื้อหาหลักๆแก้ได้ที่ท่าเรือคือไปถ่ายเททรายกับต้นไม้หรือจะรื้อโดยใช้กระบวนการตามมาตรา21ที่กรมมีนะครับแล้วก็ให้ทำจดหมายกรมทรัพยากรทะเลฝั่งเนี่ยขอให้ทำจดหมายถึงเทศบาลให้เล่าให้ฟังสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วแก้ไขตรงนั้นนะครับหลักๆและส่วนตรงเนี้ยถนนอะไรก็นิดหน่อยก็จะปักไม้ช่วยอะไรก็ใช้วิธีที่เป็นมาตรการสีขาวบวกสีเขียวได้มันก็จะจบปัญหาตรงนั้นนะครับนั่นคือตัวจดหมายที่ผมทำถึงกรมทรัพยากรในฝั่งแล้วก็เข้าใจว่ากรมก็ทำจดหมายถึงเทศบาลเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจดหมายฉบับนั้นเทศบาลทำยังไงต่อถึงปรากฏได้มีโครงการต่อมาครับเอาละครับโอเคนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในระดับกรมน้องซึ่งอาจารย์ก็มีได้ทำไปทีนี้ผมกลับมาที่อาจารย์สมบัติธนาครับอาจารย์จับข้อมูลชายหาดม่วงงามลงพื้นที่มากับผมก็หลายครั้งนะครับตั้งแต่ช่วงที่เริ่มรู้ว่ามีโครงการนี้นะครับอาจารย์ได้ทำข้อมูลชุดหนึ่งไว้นะครับแล้วก็เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ด้วยนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าข้อมูลชุดนั้นหน่อยว่าชายหาดม่วงงามจริงๆมันมีการกัดเซาะหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงข้อมูลเอ๊ะทำไมข้อมูลที่กรมทช.กรมทรัพยากรทางทะเลได้ใช้ฝั่งถือกรมโยธาถือมันถึงต่างกันแล้วข้อมูลที่อาจารย์ได้มาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแนวใช้ฝั่งม่วงงามมันเป็นอย่างไรแล้วก็อยากให้เล่าด้วยครับว่าคือพี่น้องหลายคนรู้ว่าที่นี่มีการสร้างกำแพงเนาะรู้ใช่ไหมครับว่ามันมีการสร้างกำแพงแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดว่ากำแพงมันแบบไหนยังไงนะครับอาจารย์สมบัติธนาซึ่งเป็นวิศวกรอาจจะได้ช่วยคลี่คลายประเด็นนี้ได้เล่าให้ฟังด้วยแล้วก็ข้อสังเกตในทางวิชาการอยู่ด้วยนะครับก็ค่ะก็ก่อนจะเล่าเรื่องที่ตามที่น้ำนิ่งให้โจทย์มาเนี่ยนะคะขอตั้งคำถามก่อนไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยค่ะว่าถ้ากระเบื้องหนึ่งแผ่นในบ้านเรามันรั่วเราจะรื้อกระเบื้องของบ้านทั้งหลังหรือเราจะเปลี่ยนแค่แผ่นเดียว
เดี๋ยวไม่ต้องตอบตอนนี้นะคะทดเอาไว้ในใจก่อนนะคะเก็บไว้ในใจไม่ต้องตะโกนมาตอนนี้นะก็เก็บไว้ในใจก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าให้ฟังทีนี้การกัดเซาะชายฝั่งตอนนี้ที่เป็นประเด็นเนี่ยคำว่ากัดเซาะเนี่ยการที่มันเป็นประเด็นขัดแย้งเนี่ยมันอาจจะเกิดจากนิยามการกัดเซาะที่มันไม่เหมือนกันก็ได้การกัดเซาะอันแรกเนี่ยคือกัดเราไม่คืนคือกัดแล้วกัดเลยกัดแล้วไม่ยอมเอาทรายกลับมานั่นแหละนะคะนั่นคือกัดเราไม่คืนเราขอเรียกชื่อเล่นๆของมันว่าการกัดเซาะแบบชั่วโคตรคือกัดแล้วไม่คืนเนี่ยเรียกชั่วโคตรอีกแบบนึงค่ะการกัดเซาะที่กัดไปแล้วสักพักมันก็เอาทรายกลับมาแล้วมันก็จะเอาไปอีกแล้วมันก็กลับมาที่อาจารย์สมพรบอกว่ามันเป็นสมดุลนั่นแหละค่ะอันนี้เราเรียกว่าการกัดเซาะแบบชั่วคราวที่ม่วงงามเนี่ยค่ะเป็นแบบไหนคะอันนี้ตอบได้ค่ะไม่ต้องทบไว้ในใจนะม่วงงามกัดเซาะชั่วคราวหรือชั่วโคตรครับอันนี้เราไม่ได้พูดนะครับชาวบ้านพูดชาวบ้านพูดนะครับนะคะทีนี้โอเคแต่ว่านักวิชาการหรือว่าบริษัทที่ปรึกษาเนาะหรือแม้กระทั่งกรมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่พื้นที่เหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้เดินมาลงที่ชายหาดทุกวันเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เขาจะสามารถบอกได้ว่ามันกัดหรือมันไม่กัดก็คือข้อมูลในอดีตไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมก็ตามค่ะมาวิเคราะห์กันค่ะว่าที่บริเวณนี้มันมีการกัดเซาะลักษณะไหนนะคะจากที่วิเคราะห์นะคะโดยใช้ Google Earth นะหลายๆคนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยน่าจะพอรู้จักเนาะเราเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาเราก็สามารถเข้า Google Earth ได้เอาภาพถ่ายต้องปรับพิกัดเล็กน้อยในเชิงเทคนิคนะคะเนื่องจากพิกัดของภาพ Google Earth มันจะไม่ตรงกันเอาเท่าที่มีข้อมูลนะคะเอาตั้งแต่ปี56ถึงปี62เราพบว่ามีการทับถมและกัดเซาะสลับกันไปทับถมมากที่สุด4เมตรต่อปีทับถมนะคะทับถมนะคะกัดเซาะมากที่สุด 1.946 เมตรต่อปีนี่คือกัดเซาะมากที่สุดนะคะสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอย่างนี้ค่ะสุทธิเลยก็คือตั้งแต่ปี56ถึงปี62เนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทับถม 1.93 เมตรต่อปีความหมายคืออะไรคะทันงอกออกไปเช่นเหมือนคนเมาเดินเนาะเราเดินไปข้างหน้า39เราเดินถอยหลัง29แปลว่าอะไรสุดที่นี่คือเดินไปข้างหน้า19ใช่ไหมใช่อันนี้ชาวบ้านน่าจะเข้าใจนะนะเหมือนคนเมาเดินอ่ะนั่นคือสุดที่คือลักษณะแบบนั้นนะคะก็คือมันสุดที่แล้วคือทับถมคือมันกัดสลับไปสลับมาทับถมกัดซ้อสลับไปสลับมานี่แหละคือการกัดเซาะแบบชั่วคราวทีนี้ข้อมูลวิชาการนะคะมันถกเถียงได้เช่นหน่วยงานบางหน่วยงานอาจจะใช้ข้อมูลบางชุดที่แตกต่างกันไม่เป็นไรนะคะมันถกเถียงได้แต่สิ่งที่ถกเถียงไม่ได้เชิงประจักษ์ก็คือว่าหาดมันกัดไหมเชิงประจักษ์มองด้วยตาตอนนี้มันกัดไหมมีร่องรอยของถนนที่หายไปหนึ่งเลนไหมมีร่องรอยของการซ่อมถนนหรือเปล่านะคะถ้ามันมีลักษณะนั้นแน่นอนค่ะมันอาจจะต้องมีมาตรการแต่ว่าถ้ามันไม่มีร่องรอยในลักษณะนั้นไม่มีร่องรอยของการกัดเซาะแบบชั่วโคตรไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างแบบชั่วโคตรมาป้องกันการกัดเซาะแบบชั่วคราวถ้าเมื่อไหร่เราใช้โครงสร้างแบบชั่วโคตรป้องกันการกัดเซาะชั่วคราวจะเกิดอะไรขึ้นการกัดเซาะแบบชั่วคราวที่เคยเกิดขึ้นเดิมในพื้นที่นั้นจะเปลี่ยนเป็นการกัดเซาะแบบชั่วโคตรทันทีเพราะมันมีโครงสร้างป้องกันชายฝั่งอย่างที่อาจารย์ศักดิ์อนันต์อาจารย์สมพรบอกไปแล้วว่ามันนำพาซึ่งการกัดเซาะในพื้นที่ถัดไปมันเคยกัดเซาะทับถมกัดเซาะกัดทับถมกัดเซาะแบบชั่วคราวอยู่พอลงโครงสร้างปึ้งเข้าไปเปลี่ยนลักษณะการกัดเซาะเป็นชั่วโคตรทันทีคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องวางโครงสร้างแบบชั่วโคตรโดยปริยายเราก็ต้องมีโครงสร้างขนาดใหญ่เราก็ต้องมีกำแพงขนาดใหญ่ไปเพื่อป้องกันการกัดเซาะที่มันเปลี่ยนจากชั่วคราวเป็นชั่วโคตรการกัดเซาะแบบชั่วคราวต้องใช้โครงสร้างป้องกันแบบชั่วคราวและทำให้มันพอดีกับปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นคลื่นวิ่งมาทักทายถนนปีหนึ่ง3วันสะกิดถนน20เมตรมีเหตุผลอะไรคะที่จะต้องสร้างโครงสร้าง700เมตรวางลงไปบนชายหาด700เมตร88ล้านกับถ้าเกิดว่าถ้าเราคิดว่าเป็นเงินในกระเป๋าเราเนาะ
ถ้ามันกลับไปคำถามแรกค่ะกระเบื้องแตกหนึ่งแผ่นน้ำรั่วหลังคาเนี่ยค่ะรื้อทั้งบ้านหรือเปล่าถ้าเป็นบ้านเราคงไม่รื้อทั้งบ้านใช่ไหมเราคงจะเปลี่ยนเฉพาะกระเบื้องอ่ะเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นตรงไหนเป็นแผลปิดแผลค่ะปิดแผลโดยมาตรการที่พอดีกับความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยแผลนั้นนะเป็นแผลที่มันไม่ได้อักเสบรุนแรงมันเกิดขึ้นเป็นบางครั้งก็ใช้แบบชั่วคราวไปถ้ามันอักเสบรุนแรงเราก็เปลี่ยนไปเป็นมาตรการอื่นนะคะทีนี้มาตรการที่กำลังลงตอนนี้เนี่ยคือกำแพงแบบขั้นบันไดซึ่งมีใช้กันในหลายๆพื้นที่แล้วผลกระทบนะคะของมันคืออะไรบ้างปกติคลื่นวิ่งเข้ามาที่ชายหาดใช่ไหมคะมันมีพลังเสร็จแล้วมันมาตะกุยทรายออกไปถ้าเปลี่ยนจากทรายเป็นกำแพงคลื่นมันจะมาตะกุยอะไรออกไปมันตะกุยอะไรออกไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทรายด้านหน้าหาดส่วนหนึ่งก็หายไปจากการที่คลื่นมันวิ่งมาแล้วมันไม่สามารถตะกุยอะไรออกไปได้เลยเพราะมันเป็นคอนกรีตตันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าคลื่นวิ่งมาแล้วมันมาปะทะและสะท้อนกลับพลังของคลื่นเหมือนกับเราเอาสายยางเนี่ยค่ะฉีดไปที่กำแพงมันก็จะสะท้อนกลับใช่ไหมกับเอาสายยางเนี่ยฉีดไปที่กองฟางนี่ก็ได้มันก็จะสูดดึงซึมซับพลังงานไปส่วนหนึ่งใช่ไหมคะนี่แหละค่ะนะคะอันนี้ก็คือผลกระทบของการที่คลื่นวิ่งปะทะกำแพงด้านหน้าทรายจะหายไปส่วนถัดไปนะคะก็คลื่นมันมาตะกุยทรายบริเวณนี้ไปไม่ได้มันก็เลี้ยวไปกัดบ้านเพื่อนซึ่งจุดสิ้นสุดของโครงการนี้ก็คือแถววัดจันทร์เป็นผู้โชคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะคะแต่ชาวบ้านวัดจันทร์บอกว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เป็นผู้มีส่วนเสียอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราอันนี้ค่ะคือผลกระทบที่ทุกชุมชนชายฝั่งต้องรู้ค่ะว่าโครงสร้างแม้กระทั่งไม่ได้เกิดบ้านเราอะค่ะเกิดบ้านเพื่อนแต่เราอยู่ข้างๆเนี่ยเราอาจจะได้รับผลกระทบนี้ไปโดยปริยายโครงสร้างนี้นะคะเป็นโครงสร้างแบบขั้นบันไดไม่ได้เป็นโครงสร้างแบบตั้งตรงก็จริงแต่ผลกระทบไม่ได้ต่างกันอาจารย์ครับผมมีคำถามครับเราได้ยินกันพูดกันเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าโครงสร้างนี้ไม่อยู่ในทะเลกำแพงที่หาดวงงามเนี่ยไม่อยู่ในทะเลนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์เห็นแบบก่อสร้างแล้วครับแล้วก็เขาบอกว่าไม่อยู่ในทะเลชายหาดอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงทรายด้านหน้าจะคงเหลือชมรมผู้สูงอายุที่ทำวารีบำบัดเอาตัวไปฝังทรายก็ยังคงใช้ประโยชน์ชายหาดได้อยู่นะครับแล้วก็ผลกระทบอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดเพราะว่าเป็นลักษณะแบบขั้นบันไดซึ่งมันรับแรงคลื่นมันจะซอฟลงจริงไหมครับโอเคถ้าในบรรดากำแพงกำแพงแบบตั้งตรงเนี่ยก็มีผลกระทบเยอะที่สุดอยู่แล้วเพราะมันก็เหมือนกับเมื่อกี้ฉีดน้ำในสายยางไปชนกับกำแพงมันสะท้อนกลับนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบลาดเอียงก็มีผลสะท้อนกลับน้อยลงถ้าเป็นแบบขั้นบันไดทำไมเขาถึงเปลี่ยนมาเป็นขั้นบันไดเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะโปรโมทพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแบบขั้นบันไดสามารถจูงใจนะคะให้ชาวบ้านยอมรับโครงการนี้ได้ง่ายกว่าแล้วก็สามารถทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามที่ได้โปรโมทเอาไว้นะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นขั้นบันไดนะคะคำถามว่าอะไรนะพูดคำถามก็คือ1ก็คือ3คำถามครับ1คือมันอยู่ในทะเลหรือเปล่า2คือมันทำให้ชายหาดหายเปลี่ยนไปหรือเปล่าเขาบอกว่ามันไม่หายเพราะว่าชมรมผู้สูงอายุเนี่ยยังทำฝังทรายได้ครอบที่เขามีฝังทรายกันนะครับเพื่อบำบัดร่างกายอะไรเงี้ยอันต่อมาคือแบบลักษณะแบบขั้นบันไดเนี่ยมันลดแรงคลื่นได้จริงๆหรือเปล่าเมื่อกี้ตอบไปแล้วเนาะมันลดแรงคลื่นได้จริงไหมนะคะมันไม่ได้ลดแรงคลื่นมันสะท้อนกลับมันสะท้อนแรงคลื่นกลับมันสามารถป้องกันชายหาดได้จริงไหมจริงด้านหลังค่ะเท่านั้นคือป้องกันพื้นที่ด้านหลังได้แน่นอนค่ะพื้นที่ด้านหลังได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันชายหาดหมายถึงว่าให้หาดอยู่เลิกหวังกับกำแพงกันคลื่นค่ะคือถ้าจะให้มีหาดอยู่เนี่ยกำแพงกันคลื่นไม่ต้องมีค่ะถ้าจะเอาหาดนะคะนี่มันอยู่ในทะเลไหมดูด้วยตาได้ไหมคะดูด้วยตาในทะเลไหมดูอะไรดีครับดูไซต์ก่อสร้างตอนนี้ค่ะครับว่าอยู่ในทะเลไหมเสาต้นสุดท้ายนะครับคือไม้ที่ปักอยู่ตรงนั้นนะฮะตรงบริเวณปั้นจั่นนั่นคือเสาแต่ว่ายังมีกระสอบทรายที่จะวางอีก4ชั้นด้านหน้านะครับทีนี้มันอยู่ในทะเลไหมเนี่ย
เมื่อสร้างแรกๆเนี่ยค่ะเราอาจจะยังพอเห็นว่ามันมีเนินทรายอยู่บ้างเพราะว่าตามแบบก่อสร้างถ้าก่อสร้างตามนี้จริงๆนะก็จะมีทรายเนี่ยมาถมบันไดไปอีกประมาณ4ขั้นมีกระสอบทรายอยู่ข้างล่างแล้วถมบันไดไปอีก4ขั้นเพราะฉะนั้นก็ยังมีบันไดโผล่เหลืออยู่ประมาณสัก2ขั้นครึ่งครับตามแบบเลยนะคะ2ขั้นครึ่งก็ยังมีหาดอยู่เนาะเพราะว่าเขาเอาทรายมาถมทับไปนะคือหมายถึงว่าเขาต้องเอาทรายมาถมทับเหรอครับค่ะโอเคเอาทรายมาถมทับและแต่ว่าตีนของมันอะเท้าตีนอะนะตีนกำแพงตีนกำแพงเนี่ยก็คือมีถุงทรายแล้วก็บันไดอีก4 5ขั้นเนี่ยค่ะจมอยู่ในทรายแต่เวลาระดับน้ำขึ้นอ่ะขึ้นถึงนะเวลาระดับน้ำขึ้นเนี่ยขึ้นถึงบันไดขั้นที่3จากข้างล่างก็คือประมาณสักเศษประมาณสักครึ่งหนึ่งของกำแพงแล้วกันนะแต่เศษว่าประมาณครึ่งหนึ่งของกำแพงถ้าน้ำขึ้นนะคะขึ้นถึงแปลว่าอะไรถ้าน้ำขึ้นถึงทรายแล้วเวลาน้ำลงจะเกิดอะไรขึ้นน้ำขึ้นนั่นแปลว่าขึ้นก็ขึ้นถึงด้วยครับถ้าเมื่อไหร่ขึ้นประทะถึงโครงสร้างเมื่อนั้นทรายที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงสร้างก็จะถูกคลื่นดึงลงทะเลมันก็จะเผยให้เห็นบันไดขั้นล่างและสุดท้ายก็จะเผยให้เห็นกระสอบถ้าบริเวณที่ช่วงที่คลื่นแรงความหมายก็คือว่าช่วงแรกอ่ะเราจะเห็นกำแพงเพราะว่าถมทรายไว้ด้านหน้าแต่ว่าเมื่อไหร่คลื่นวิ่งเข้ามาถึงปุ๊บมันก็จะค่อยๆกระชากทรายออกกระชากทรายออกจนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นกำแพงและถุงทรายที่วางอยู่ในทะเลทรายที่เคยมีอยู่เนี่ยก็จะหายไปทั้งหมดเลยค่ะถุงทรายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โผล่เพราะมันวางค่อนข้างลึกเหมือนกันมันวางค่อนข้างลึกแต่มันจะโผล่เผยให้เห็นตัวบันไดบนไดนะคะไอ้ตอนแรกๆเนี่ยเพราะถ้าเกิดสร้างเสร็จในช่วงมิถุนาช่วงมิถุนาเนี่ยเป็นช่วงที่ก็ช่วงนี้เนาะสร้างเสร็จสิงหาปีหน้าครับเอาปีหน้านะคะก็คือก็ยังไม่เจอมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมาปลายปีเพราะนั้นเราก็ยังเห็นแบบมีชายหาดอยู่ด้านหน้าสวยงามมีการฝังเอาตัวลงไปสอดลงไปในฝังทรายเพื่อที่จะบำบัดร่างกายพอทำได้อยู่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่ผ่านพ้นฤดูมรสุมไปหรือแม้กระทั่งคลื่นลมขนาดใหญ่ก็ตามมันก็จะมากระชากทรายด้านหน้าเนี่ยหลุดออกไปนะคะแล้วก็มันไม่มีโครงการไหนเลยค่ะที่ไปตะกุยเอาทรายข้างนอกฝังแล้วมาถมกลับที่บันไดอีกรอบหนึ่งไม่มีทำครั้งเดียวค่ะก็คือเอาทรายตะกุยมาแล้วก็เอามาถมบนโครงสร้างในครั้งแรกที่ทำโครงการทำเสร็จปุ๊บทำแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยค่ะก็ดูตัวอย่างจากหลายๆที่ได้จากภาพก็เห็นอยู่ใช่ไหมคะครับอ่าวน้อยเนี่ยนะคะอ่าวน้อยก็คือตรงกลางเนี่ยนะคะเหมือนกันเลยก็คือว่าแบบคล้ายๆกันแบบคล้ายๆกันนะคะก็คือเอาทรายเนี่ยมาถมพอเอาทรายมาถมเนี่ยก็บอกว่ามีตัวด้านหน้าของกำแพงเนี่ยค่ะก็ยังจะพอมีหาดอยู่อันนี้ก็คือสิ่งที่ทางรัฐบอกประชาชนว่าไม่ต้องกังวลไปนะด้านหน้าของกำแพงก็ยังคงมีหาดอยู่นะไม่ต้องใช้วิชาการนะคะเชิญดูภาพอ่าวน้อยและกันบุรีไม่ต้องใช้วิชาการในการอธิบายเลยค่ะเราก็สามารถเห็นได้ในเชิงประจักษ์อยู่แล้วว่าแล้วมันมีจริงหรือเปล่าแน่นอนมันอาจจะมีใน 2-3 เดือนแรกเพราะว่าคลื่นมันยังมาไม่ถึงไงแต่เมื่อไหร่ที่คลื่นมันวิ่งเข้ามาถึงโครงสร้างน้ำจะเป็นตัวเร่งการกัดเซาะด้านหน้ากำแพงเร่งการกัดเซาะในพื้นที่ถัดไปเอาน้อยตอนนี้หยุดอยู่ที่140เมตรก็เป็นคดีเหมือนกันคดีที่เอาน้อยเป็นคดีเหมือนกันคล้ายๆโมงงานเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าหลายปีมาแล้วนะก็กำแพงเหมือนกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะเวลาที่คลื่นวิ่งมาปะทะมันก็จะกระเซ็นข้ามแล้วก็จะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้หาดที่อยู่ข้างบนนะคะดูสาหร่ายสีเขียวนะคะซึ่งดูเหมือนลื่นหัวแตกลื่นหัวแตกเอานึกว่าสวยไม่ใช่ใช่ไหมคะนึกว่าสวยไหมครับเอาไม่ใช่ไม่รู้แต่ผมลื่นหัวแตกผมไม่กล้าลงนะคะอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะอาจจะเกิดขึ้นได้หรือว่ากระสอบทรายที่ชราทับอะค่ะไอตอนแรกมันก็ขาวๆนั่นแหละแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นเขียวก็เป็นหัวแตกเหมือนกันนะอันนี้คือสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ตอนต้นโครงการเนี่ยทุกอย่างมันก็สวยงามตามแบบนั่นแหละค่ะทุกพื้นที่ทุกอย่างสวยงามตามแบบใช่จริงถูกแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะเราเห็นเชิงประจักษ์ไม่ต้องใช้วิชาการไม่ต้องมีนักวิชาการก็ได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าสิ่งที่เกิดบ้านเพื่อนอะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วสิ่งที่เกิดบ้านเพื่อนกำลังจะเกิดที่บ้านนี้นะคะเราก็สามารถคาดเดาได้นะว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะ
ทีนี้โดยสรุปครับอาจารย์อาจารย์ตั้งข้อสังเกตไว้3ประเด็นในเว็บไซต์ครับอาจจะต้องมีเวลาอีกนิดเดียวสำหรับอาจารย์เดี๋ยวจะได้ขยับไปประเด็นถัดไปค่ะครับโอเคข้อสังเกตอันที่1 นะคะคือเดี๋ยวก่อนจะไปข้อสังเกตเนี่ยผมต้องเล่าให้พี่น้องฟังก่อนว่าหลังจากที่ประมวลสถานการณ์เหตุการณ์ทั้งหมดมาเนี่ยอาจารย์สมบัติธนาตั้งแต่ชายหาดไม่กัดซ้ออาจารย์ก็ทำข้อมูลออกมานะครับแล้วก็วิเคราะห์ลักษณะโครงการแล้วก็ดูผลกระทบจากที่อื่นๆอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตไว้รู้สึกว่าจะ3ประเด็นใช่ไหมครับ3ประเด็นนะครับที่เป็นข้อสังเกตทางวิชาการนะก็เดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนให้ฟังว่ามีข้อสังเกตอะไรบ้างนะครับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะดิ่งที่หาดม่วงงามนะครับค่ะตามที่ได้ถามไปตั้งแต่ตอนต้นค่ะว่าเราถ้ากระเบื้องแตกหนึ่งแผ่นเราจำเป็นไหมที่ต้องเปลี่ยนกระเบื้องของบ้านทั้งหลังรัฐไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมากมายขนาดนี้ค่ะรัฐไม่จำเป็นต้องสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่มั่งคงถาวรเพื่อแก้ปัญหาการกัดซ้อชั่วคราวการกัดซ้อชั่วคราวต้องใช้มาตรการชั่วคราวไม่ใช่ชั่วคู่มิฉะนั้นมันจะนำพาซึ่งการกัดเซาะชั่วโคตรในพื้นที่นี้อันที่สองค่ะมาตรการมีให้เลือกเยอะไม่ใช่แค่กำแพงมีให้เลือกอีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรอดักสายถ้าจำเป็นก่อนนะอันนี้เราอยู่พื้นฐานว่าถ้าจำเป็นต้องสร้างถ้าจำเป็นต้องสร้างมีมาตรการหลายทางเลือกมากค่ะแล้วหลายทางเลือกนั้นเนี่ยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้จำแพงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายช้อยส์ที่ดีที่สุดเพื่อที่จะป้องกันชายหาดที่นี่นะเพราะฉะนั้นมาตรการที่รัฐเลือกนะคะในลักษณะนี้ก็ไม่ได้สมดุลกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกำแพงเพราะประโยชน์ที่ได้จากกำแพงนั้นน้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทรายที่อยู่ด้านหน้าชายหาดที่จะต้องหลุดออกไปไม่ว่าจะเป็นทรายบ้านเพื่อนที่วัดจันทร์ที่จะต้องโดนกัดเซาะออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายบนกำแพงการลื่นหกล้มหัวแตกอะไรก็ตามนะเพราะถ้าเราเคาะก่อนว่า1ต้องจำเป็นก่อนถ้าจำเป็นนะคะมีมาตรการหลายอย่างให้เลือกการเลือกโครงสร้างที่เป็นกำแพงไม่ได้เป็นมาตรการที่ดีที่สุดยังมีอีกหลายทางเลือกที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้รัฐไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายมหาศาลขนาดนี้นะคะเพื่อทำการป้องกันการกัดเซาะที่เกิดโอเคผมคิดว่าอาจารย์สมบัติธนาคงชัดแล้วก็ลึกในเชิงข้อมูลเนาะผมกลับมาที่อาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์สักนันและอาจารย์สมพรนิดเดียวครับเพื่อขยายประเด็นหรือมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมในเชิงวิทยาศาสตร์และกายภาพแล้วกันเนาะก่อนที่จะขยับไปในทางกฎหมายเพราะว่ากรณีม่วงงามเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องจำเป็นต้องสร้างไหมสร้างแล้วมีผลกระทบยังไงแต่ว่ามันพัวพันไปถึงเรื่องกฎหมายและสิทธิ์ในกฎหมายเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะต้องพูดถึงด้วยนะครับเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมอ๋อได้ครับระหว่างรออาจารย์สักนันมีประเด็นอะไรอยู่ไหมฮะได้แล้วน่าจะบรรยายอะไรเกี่ยวกับคลื่นสักอย่างเนาะอาจารย์ครับอันนี้จำลองว่ามันเป็นบันไดครับเชิญครับสั้นๆนะครับครับผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นมองเป็นขั้นบันไดเนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทรายนะครับเป็นทรายนะครับเวลาคลื่นมานะครับมันก็จะสมมติว่าคลื่นมาถึงตรงนี้นะอันนี้พอคลื่นมาถึงตรงนี้ปั๊บนะครับตรงนี้หรือว่าไม่มีทรายนะครับมันก็จะสะท้อนกลับผมก็จะดึงออกไปนะครับเพราะทรายตรงนี้นะครับมันก็จะเอาออกไปด้วยคราวนี้ถ้าเกิดว่าวันนึงนะครับระดับขึ้นเนี่ยมาถึงแค่ตรงนี้มันก็จะขุดทรายให้ออกไปนะครับขุดทรายให้ออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในที่ฝังอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะเอาออกไปด้วยเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจนกว่ามันจะถึงระดับที่สมดุลของมันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าตรงนี้เป็นกำแพงให้เป็นบันไดแล้วเนี่ยมันจะไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทจะต้องเติมทรายก็ต้องเติม2ปีก็ต้องเติมตามสัญญานะครับก็ต้องหาทรายมาเติมเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้เห็นตัวอย่างว่าเวลาขึ้นคนมาเนี่ยปกติขึ้นมันถ้าช่วงแบบนี้มันจะกวาดออกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้ามันมาในด้านนี้เนี่ยขึ้นรูปแบบตรงนี้ขึ้นมันจะมาแบบนี้ออก
ออกมาแบบนี้มันก็จะขูดออกไปขูดออกไปขูดพอมาถึงท้ายปั๊บมันก็จะเลี้ยวเลี้ยวเสร็จมันก็ถึงภาคบ้านหนึ่งมันก็จะเอาอันนี้ออกไปพอมันจะโค้งออกไปแบบนี้นะครับนี่ก็จะหายไปซึ่งตรงนี้แล้วแต่ว่าตรงนี้จะไปจบที่ไหนนะครับแล้วตอนนี้จบที่วัดจันทร์ก็แล้วมันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะมันจบ2เฟสแรกเนี่ย710เมตรจบตรงหมู่8ก่อนนะครับกว่าหมู่8ออกไปมีโครงการต่อเฟส2กำลังอยู่ระหว่างสัญญาที่สนามบอลใช่ไหมครับนะครับฝั่งโน้นก็กัดเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าฝั่งนี้ฝั่งโน้นก็จะมีหินปลายใช่ไหมครับปลายก็จะกัดเท้าเหมือนกันเพราะงั้นก็คือไปดูตัวอย่างได้ชัดเจนเนี่ยให้เห็นว่าไอ้ปัญหาพวกนี้ครับของแข็งเนี่ยนะครับยิ่งตั้งฉากแบบนี้มันจะชอบนักหนานะครับหมายความว่าให้ทุกแก่ท่านพวกนั้นจะถึงตัวความหมายเดียวกันเลยนะครับดูเหมือนชาวบ้านจะเป็นคนรับทุกข์ครับทีก็ชาวบ้านอาจจะไม่ได้ให้ทุกข์ใช่ไหมไม่ได้ให้ทุกข์แต่เป็นคนรับทุกข์ครับแต่ว่าถึงตัวที่หมายความถึงตัวใครเขาอาจจะไม่ได้ถึงตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวก็ถึงนะครับสุดท้ายก็อาจจะถึงงบประมาณกับเราทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่อาจจะต้องพิจารณาครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะต้องร่วมคิดกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกัดเซาะใช่ไหมครับข้างบนหลังคาโดนกัดเซาะแล้วนะครับรับผิดชอบร่วมกันนะครับโอเคครับอาจารย์สักการันครับที่อาจารย์สมควรเล่าแล้วกันนะว่าวันนี้เนี่ยการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยโครงการอยู่ที่หมู่7นะครับหมู่7ที่บอกเฟสที่1หมู่7ถ้าทำโครงการหมู่7เสร็จเนี่ย710เมตรเสร็จเนี่ยพื้นที่ถัดไปเนี่ยจะมีแต่หมู่9พังแน่นอนพังเยอะด้วยเพราะว่าโมเดลที่บริษัทเอามาให้ดูเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวประกันเนี่ยเปิดการว่าทำนี้เสร็จถ้าไม่ทำต่อหมู่8พังแน่ๆก็เลยเป็นเฟสที่2มาทีนี้เนี่ยมันไม่จบแค่89คนหมู่3อย่าชะล่าใจนะครับทันทีที่หมู่7เสร็จเนี่ยตอนนี้บ้านของหมู่3เนี่ยโดน2ทิศเลยนะครับโดนทั้งท่าเรือและโดนทั้งของแข็งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหมู่3ที่ชะล่าใจเนี่ยซาแบบจะชวนให้เอาเรือมาขึ้นหาตรงนี้หน่อยนะครับไม่ยอมออกมาเนี่ยนะครับอย่าชะล่าใจว่าเวลาที่เขาอ้างโครงการเนี่ยอ้างที่หมู่3ว่ากลางแต่ว่าหมู่3ไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวเอาเรือขึ้นไม่ได้ก็เลยถูกมาอยู่ที่หมู่7ทีนี้พอหมู่7เสร็จเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยหมู่3ท่านโดนหนักกว่าเก่าอีกนะครับบอกเลยว่าหมู่3ถ้ายังชะล่าใจหมู่3ก็โดนด้วยหมู่8หมู่9โดนด้วยแล้ววัดจันทร์ก็โดนด้วยเหมือนกันครับเป็นโครงการระยะยาวครับครับระยะยาวครับไม่จบง่ายๆขนาดนี้ครับครับจริงๆผมจะขยับอาจารย์บอยทิ้งอาจารย์ทั้ง3ท่านทิ้งประเด็นได้น่าสนใจมากจริงๆเรื่องกำแพงกันคลื่นเนี่ยครับพี่น้องมันไม่ใช่แค่เขาอยากจะให้เราทำกำแพงกันคลื่นหรือให้เราเลือกกำแพงกันคลื่นเนาะมันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมเขาถึงต้องเลือกทำกำแพงกันคลื่นนะครับมันมีกฎหมายบางอันที่ปลดล็อกให้มันทำกำแพงกันคลื่นง่ายนะครับตอนปี2556เนี่ยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยครับได้ถอนกำแพงกันคลื่นออกจากโครงการที่ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมความหมายก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนปี56เนี่ยโครงการลักษณะแบบนี้ครับถ้าจะทำเนี่ยต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า EIA เนาะซึ่งมันจะทำให้ขั้นตอนการศึกษาโครงการการรับฟังความเห็นเนี่ยมันค่อนข้างมีเวลานานนะครับแต่ว่ามันเป็นขั้นตอนที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็มันทำให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการนั้นอย่างเต็มที่เนาะแต่ทางหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการดูแลทะเลและชายฝั่งทั้งกรมเจ้าท่ากรมโยธาท้องถิ่นเนี่ยก็ไปบอกกรรมการสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมบอกว่ามันใช้เวลานานในการทำEIA เนี่ยถอนมันออกได้ไหมนะครับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็เลยถอดกำแพงกันคลื่นออกจากโครงการที่ต้องทำ EIA ในปี2556หลังจากปี2556จนถึงปี62เนี่ยทาง Bid for Life ทำข้อมูลเนี่ยเราพบว่ามันมีการระบาดของกำแพงกันคลื่นเนี่ย74โครงการนะครับตั้งแต่ปี2557จนถึงปี2562เนี่ย74โครงการจากกรมเจ้าท่าและกรมโยธาธิการนะครับที่เป็นลักษณะกำแพงกันคลื่นนะครับระยะทางรวมๆเนี่ย30,000กว่าเมตรตลอดแนวชายฝั่งในประเทศไทย
นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากจะโยนมาที่อาจารย์อารยาเนาะว่าการที่หน่วยงานของรัฐเลือกทำกำแพงกันขึ้นนะครับเพราะมันมีความง่ายในการดำเนินโครงการไปถอดหลักประกันสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยมันส่งผลกระทบเยอะแยะมากมายเลยอยากให้อาจารย์เล่าภาพนี้ว่าการทำเช่นนี้มันมีปัญหาในเชิงกฎหมายอย่างไรนะครับแล้วมันทำให้เกิดการกระทบต่อสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยเฉพาะชายหาดที่ดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพูดในมุมของกฎหมายคิดว่าคงไม่ต้องพูดเยอะนะคะเพราะว่าพี่น้องที่นี่นี่ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอย่างเต็มที่และน่าจะเป็นโมเดลให้กับที่อื่นได้อย่างดีนะฮะแต่ว่าในส่วนของกฎหมายเองเราก็ต้องพูดแล้วค่ะเพราะว่าณวันนี้เนี่ย เราพื้นที่บ้านเรานะฮะมีปัญหาทางกฎหมายอยู่นะคะยังไงก็แล้วแต่ด้วยความเคารพกระบวนการยุติธรรมไทยนะคะส่วนตัวเนี่ยจะไม่ลงรายละเอียดนะคะในเรื่องของคดีแต่จะพูดถึงปัญหาทางกฎหมายจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีปัญหาถึงวันนี้ได้อย่างนี้แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะทุกท่านคะณวันนี้เนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยมีการฟ้องร้องนะเกี่ยวกับการคุ้มครองชายหาดเนี่ยมาหลายคดีมากนะคะภาพของที่ทุกท่านเห็นในวันนี้คือพื้นที่หาดม่วงน้ำนี่เป็นภาพสะท้อนเมื่อเหตุการณ์เมื่อสัก10ปีที่แล้วใช่ไหมคะการฟ้องคดีชายหาดครั้งแรกเกิดขึ้นที่หาดสะกอมจังหวัดสงขลาค่ะถูกไหมนะฮะซึ่งขึ้นการฟ้องนั้นเกิดขึ้นในปี51ค่ะประเด็นเดียวกับที่ท่านกำลังมีปัญหาอยู่เหมือนกันเลยนะฮะโดยภาพรวมตั้งแต่ปี51เป็นต้นมาเรามีการฟ้องคดีชายหาดอยู่ประมาณ 4-5 คดีนะฮะซึ่งสรุปประเด็นแบบนี้แล้วกันนะคะฟ้องกันอยู่3เรื่องใหญ่ๆค่ะเรื่องแรกเนื่องจากโครงการที่สร้างอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมรวมถึงสิ่งแวดล้อมชีวิตคุณภาพชีวิตของคนเพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญไทยบอกแบบนี้ค่ะมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดีอันนี้หลักก่อนนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านในประเทศไทยนะท่านมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตดีอ่ะเช่นในมีอากาศที่ดีมีน้ำที่ดีมีชายหาดสวยๆมีชายหาดมีอาหารที่ดีอุดมสมบูรณ์ท่านมีสิทธิ์แบบนี้รัฐธรรมนูญคุ้มครองค่ะเพราะงั้นเวลาที่รัฐจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่รัฐนะคะเอกชนด้วยจะทำอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องพึงระวังแปลว่าอะไรหมายความว่าถ้าท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องมีการศึกษามันก่อนสิว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมต่อคุณภาพชีวิตคนไหมอย่างไรนะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญจึงบังคับค่ะโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำแล้วมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่านต้องศึกษาในที่นี้ภาษาวิชาการเราเรียกว่ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่ทุกท่านรู้จักกันในชื่อเล่นก็คือ EIA.รัฐธรรมนูญบอกชัดเจนว่าต้องทำ EIA นะถามว่าทำเพื่ออะไรนะทำเพื่ออะไรหนึ่งละค่ะเพื่อรวบรวมข้อมูลให้กับเจ้าของโครงการหรือคนที่ต้องการจะสร้างว่าท่านควรสร้างไหมนะท่านควรสร้างไหมคือสร้างแล้วมันกระทบไหมแน่นอนทุกอย่างสร้างมันกระทบแต่ถามว่าท่านควบคุมความเสียหายมันได้ไหมแล้วสร้างแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐธรรมนูญบอกเอาไว้ว่าท่านต้องพึงระวังเพราะฉะนั้นโครงการใดก็แล้วแต่ถ้ารัฐต้องการจะสร้างหรือเอกชนต้องการจะสร้างมันต้องพึงระวังก็คือท่านต้องมีการศึกษาเมื่อศึกษาทำยังไงฮะต้องลงพื้นที่แล้วค่ะต้องศึกษาสิ่งแวดล้อมตรงนั้นน่ะว่ามันมีผลกระทบไหมต้องถามคนในพื้นที่นั้นเลยค่ะว่าท่านอยู่แล้วท่านอยู่กับสิ่งก่อสร้างนั้นแล้วท่านมีความสุขไหมท่านมีผลกระทบไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันคุยกันค่ะรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพื้นฐานให้คุยกันเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่ท่านมีสิทธิ์อะไรตามมาคะถ้ามีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วเนี่ยหนึ่งท่านต้องมีสิทธิ์ในการที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารกฎหมายเนี่ยบอกชัดค่ะรัฐจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่รัฐกำลังจะสร้างหรือเอกชนกับกำลังจะสร้างรู้เพื่ออะไรคะรู้แล้วกลับไปบ้านนอนเฉยๆไหมคำตอบคือไม่แล้วค่ะรู้เพื่อที่จะได้คุยกับท่านถูกคุยกับรัฐถูกคุยกับเจ้าของโครงการถูกเพราะฉะนั้นต่างคนต่างทำหน้าที่ค่ะรัฐมีหน้าที่ประชาชนก็มีหน้าที่เช่นเดียวกันมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองคือวางหลักเอาไว้นะคะคำถามก็คือว่าประเด็นเรื่อง EIA ก็แล้วกันนะคะอาจารย์จะพูดเรื่อง EIA คำถามก็คือการสร้างโครงการที่นี่ต้องทำ EIA ไหมกฎหมายไทย
ผมมีเรื่องจะถามเขาบอกว่าที่นี่ทำ IEE การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นก่อนที่จะดำเนินโครงการโอเคเดี๋ยวกันได้ไหมครับเดี๋ยวนะขอคุยเรื่อง IEE ก่อนนะก่อนจะไปลูกเขานะอาจารย์ให้ข้อสังเกตแบบนี้ค่ะกฎหมายไทยที่จะพูดว่าการทำโครงการอะไรก็ได้ต้องทำ IEE เนี่ยมันจะมีกฎหมายในระดับเล็กๆอยู่นั่นก็คือประกาศของกระทรวงทรัพยากรนะคะประกาศของกระทรวงทรัพย์จะบอกเลยว่าโครงการอะไรบ้างที่คุณต้องทำ IEE ถ้าเรามองเฉพาะโครงการที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ชายหาดอาจารย์พูดแบบนี้แล้วกันนะคะตั้งแต่ปี35โครงการชนิดเดียวเลยที่ต้องทำ IEE ที่ทำในพื้นที่ชายฝั่งทะเลก็คือการถมที่ดินในทะเลนี่คือปี35บอกแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากปี35เป็นต้นมามันมีการฟ้องคดีสกอร์เกิดขึ้นค่ะก็มีการตั้งคำถามว่าเจ็ตตี้หรือเขื่อนกันคลื่นและทรายที่สกอร์ต้องทำ IEE ไหมมันคือการถมที่ดินในทะเลไหมนะท้ายที่สุดศาลชี้ว่าท่านต้องทำ IEE นะเพราะนั่นคือการถมที่ดินในทะเลนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะรัฐไม่ต้องการให้เกิดการประทะกันระหว่างรัฐกับประชาชนก็เลยเพิ่มเติมข้อกฎหมายอ่ะก็ต่อไปนี้ในปี52นะคะปี35เลื่อนมาจนกระทั่งปี2552กฎหมายฉบับนี้มีการปรับปรุงใหม่แล้วก็เพิ่มรายการค่ะว่าต่อไปนี้3อย่างคุณต้องทำ IEE นะคือ1กำแพงกันคลื่นปี52นะคะกำแพงกันคลื่นคุณต้องทำ2รอดักทรายหรือเขื่อนกันทรายกันคลื่นต้องทำ3เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่งคุณต้องทำเพราะฉะนั้นพี่น้องคะกำแพงกันคลื่นมันเคยบังคับให้ทำ IEE มาก่อนตั้งแต่ปี52คราวนี้กฎหมายฉบับนี้ก็ใช้เรื่อยมาค่ะจนกระทั่งปี56เหมือนที่น้องน้ำนิ่งบอกอะเพื่อความสะดวกในการป้องกันภัยสาธารณะให้เกิดความรวดเร็วรัฐเลยมองว่าการทำ IEE มันทำให้การทำงานมันช้านะทรัพย์สินของประชาชนมันกำลังจะหายไปกับทะเลนะมันไม่ทันนะเอารายการบางอย่างออกดีกว่าเพื่อไม่ต้องทำ IEE สิ่งนั้นคือกำแพงกันคลื่นเอาออกไปเลยค่ะปี56เพราะฉะนั้นหลังจากปี56เป็นต้นมาการก่อสร้างในลักษณะของสิ่งที่เรียกว่ากำแพงกันคลื่นหรือภาษาที่มันอัปเดตเลยนะคะซีวอลการสร้างซีวอลไม่ต้องทำ IEE เกิดอะไรขึ้นคะอ่าวน้อยค่ะอ่าวน้อยก็เกิดขึ้นเลยค่ะถูกไหมคะระบาดทั่วเลยครับใช่ค่ะถามว่าระบาดมันดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแต่สิ่งที่อาจารย์จะชี้ให้เห็นโครงการที่สร้างที่บ้านท่านมันใช้ชื่อว่าอะไรท่านทราบไหมทราบไหมครับทราบไหมคะหน่วยงานเขาใช้ชื่อโครงการที่นี่ว่าอะไรใครทราบมั้งทราบไหมคะเขาใช้กำแพงกันคลื่นตรงๆไหมคะไม่นะใครบอกว่าที่นี่สร้างกำแพงกันคลื่นคะไม่มีชื่อนั้นเลยนะคะครับเขาใช้ชื่อว่าอะไรคะเขื่อนป้องกันการกัดเซาะเขื่อนป้องกันการคำถามก็คือต้องทำ IEE ไหมรัฐบอกว่าเอ้ยมันคือกำแพงกันคลื่นมันคือกำแพงกันคลื่นจึงไม่ต้องทำค่ะผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเมื่อไม่ต้องทำ IEA แสดงว่าสิทธิ์ที่มันอยู่ในรัฐธรรมนูญท่านได้รับไหมมันก็ไม่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเขาไม่ถามท่านเขาผิดไหมไม่ผิดค่ะเพราะอะไรมันไม่มีกฎหมายเขาไม่ให้ข้อมูลท่านอาจมันอาจจะพูดได้ว่ามันอาจจะผิดกฎหมายอื่นเลยนะคะแต่ถามว่าการมีการกำหนดให้ต้องทำ IEA สิ่งที่กฎหมายบังคับให้รับต้องทำต่อคือให้ข้อมูลข่าวสารและต้องรับฟังนี่คือหลักประกันที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองเอาไว้แต่ณวันนี้ IEA มันถอดไอ้ตัวนี้ออกอะค่ะเมื่อมันถอดออกคำถามก็คือว่าแล้วสิทธิ์ของประชาชนตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่ความเมตตาของหน่วยงานใช่หรือไม่คำตอบคือมันใช่ไหมคะไม่ใช่มันเป็นสิทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นณวันนี้อาจารย์ก็เห็นอยู่ว่าหน่วยงานพยายามจะลงมาคุยอันนี้ในมุมที่อาจารย์เห็นนะคะแต่ถามว่าการคุยแบบนั้นเนี่ยถามว่ากฎหมายบังคับให้ท่านต้องทำ1 2 3 4ไหมคำตอบก็คือไม่แต่เป็นการทำเพื่อเป็นการลดแรงเสียดทานอันนี้ก็เข้าใจได้แต่ทั้งหมดอะค่ะสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกก็คือว่าการทำกำแพงกันคลื่นประเทศไทยเคยบอกว่าต้องทำ IEE แสดงว่ามันสำคัญใช่ไหมคะแสดงว่ามันสำคัญพอมันถูกถอดออกไปเหตุผลที่ถอดมันสำคัญพอไหมคะอยากให้การก่อนอยากให้การป้องกันการกัดเซาะมันรวดเร็วขึ้นมันพอไหมอันนี้ตั้งคำถามได้ค่ะเพราะงั้นในมุมของอาจารย์นะคะการเอา IEEการกำหนดให้กำแพงกันคลื่นออกจาก IEE มันกระทบสิทธิประชาชนชัดเจนอย่างน้อยที่สุดไม่อาจารย์ไม่ปฏิเสธการสร้างโครงการใดๆในประเทศไทยนะคะอาจารย์มองว่าแต่ละพื้นที่มันมีความจำเป็นไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้จะสร้างได้คุณต้องมีเหตุในการสร้างใช่หรือไม่ถูกไหมฮะเหตุในการสร้างใช่หรือไม่เมื่อสร้างแล้วคุณควบคุมมันบรรลุวัตถุประสงค์การป้องกันได้หรือไม่ 3. มันเกิดความเสียหายมากกว่าการป่าประโยชน์ที่จะได้รับใช่หรือไม่คำถาม3คำถามนี้ใครจะตอบนอกจาก IEA เป็นตัวตอบ
ราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่นี่ EIA ต้องตอบค่ะว่าควรสร้างไหมถูกไหมคะไม่พอค่ะลูกเท่าไหร่ดีลูกกี่ตัวไม่พอค่ะคเหตุผลก็ถึงแม้มันจะยากแต่มันต้องทำค่ะมันต้องทำขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับเรียนเลคเชอร์กฎหมายมหาชนเพิ่มเติมอาจารย์สักการ์ดเพิ่มเติมครับเชิญครับเชิญคือตอนที่เขาสอน EIA เรื่องการแทนกันคลื่นออกเนี่ยเหตุผลเนี่ยน่าสนใจครับคือเขามาเหตุผลว่าบ้านเรือนประชาชนกำลังถูกคลื่นซัดกันตรงตูมตอนเนี้ยกำลังเข้ามาตอนเนี้ยแล้วรัฐจะต้องไปแก้ไขไม่ให้บ้านเรือนประชาชนพังถ้าต้องทำ EIA มันใช้เวลานานอันนี้ผมเห็นด้วยนะบ้านเรือนประชาชนกำลังพังแล้วเราต้องแก้ไขปัญหาตอนเนี้ยคลื่นกำลังซัดอีกไม่กี่เมตรจะพังแล้วเนี่ยถ้าต้องทำ EIA ผมก็เห็นด้วยมันช้ามันเสียเวลาเราควรก็ต้องเปิดโอกาสให้ภาครัฐทำเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านไม่รู้กี่หลังตรงเนี้ยที่กำลังโดนอย่างเงี้ยครับแต่ประเด็นก็คือว่าโครงการที่เกิดขึ้นมาแต่ละโครงการเนี่ยครับมันไม่ใช่ความเร่งด่วนเพราะมันตั้งงบมาตั้ง3ปีอ่ะเขาคุยตั้งแต่ปี60 61 62 63ไม่ใช่เร่งด่วนแล้วไม่ใช่เร่งด่วนต้องแก้ไขปัญหาประชาชนแต่มันมีเวลาตั้งนานถ้าโครงการระดับแบ่งเนี่ยครับ80ล้าน100ล้าน200ล้านเนี่ยครับมันมีเวลาตั้งแต่ตั้งงบมาตั้ง 2-3 ปีครับก็ต้องศึกษาที่นั่นอย่างเงี้ยครับถ้าแก้ไขปัญหาบ้านเรือนเดือดร้อนจริงๆแล้วต้องไปถมหินเนี่ยแต่ไปทำอะไรก็แล้วแต่ช่วงกลางเนี่ยครับก็ทำเราก็ยอมแต่ว่าถ้าโครงการแบบนี้ครับซัดเข้าไปที700กว่าเมตรเป็นกิโล80ล้าน200ล้านแล้วงบประมาณมหาศาลแต่ละโปรเจกต์เนี่ยอย่างที่เนี่ยครับกิโลเมตรละ122ล้านเฉลี่ยต่อกิโลเมตรนะลองคูณดูครับ700เมตร80กว่าล้านเนี่ยตกกิโลเมตรละ122ล้านที่มหาราชตอนนี้กิโลเมตรละ150ล้านที่ที่แพงที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ไหนรู้มั้ยครับมหาราชเหมือนกันกิโลเมตรละ200ล้านมีเงินขนาดนี้โครงการขนาดนี้ทํา EIA ก่อนต้องทำครับแล้วอีกอย่างนึงที่มาโฆษณาที่เทศบาลบอกว่าทํา EIA เนี่ยผมประกาศที่สาธารณะเลยว่าเป็นการแอบอ้างเป็นการแอบอ้างว่าทำ IEE ที่จริงบริษัทและโยธาไม่มีสิทธิ์พูดว่าตัวเองทำ IEE นะเพราะว่า IEE หรือ EIA เป็นภาษาทางกฎหมายมันต้องมีกระบวนการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการชำนาญการที่เขาก็อ้างว่าเป็น IEE ที่ผมว่าแอบอ้างเนี่ยครับไม่ใช่เพราะว่าเป็นกระบวนการจ้างบริษัทศึกษาแล้วรับรองตรวจงานกันเองโดยไม่มีนักวิชาการมาตรวจสอบเลยจึงไม่มีสิทธิ์เรียกว่า IEE นะครับเป็นแค่รายงานลอกเลียนแบบแค่นั้นเองครับโอเคครับโลครับโอเคนะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากครับทีนี้ผมอยากขยายภาพอย่างนี้ครับอยากให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆเรื่องเชิงกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันถูกโยงกับเราอยู่เนาะกรณีหาดโป่งงามเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นที่ประจักษ์ว่ากระบวนการในการที่มันถูกกำแพงกันขึ้นถูกถอดออกจาก EIA เนี่ยมันส่งผลกับบ้านกับวิถีชีวิตกับสิทธิ์ที่เราควรจะได้รับนะครับตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดอยู่จริงๆนะครับจริงๆผมอยากเชิญตัวแทนผู้ฟ้องคดีหรือใครก็ได้เนาะในเนี้ยได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าโครงการนี้เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเขาถามเราบ้างหรือเปล่าหรือเขาได้มีโอกาสมาให้ข้อมูลเราหรือเปล่านะครับเราได้ไปขอข้อมูลเขาไหมแล้วขอได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วฟังความคิดเห็นเป็นยังไงอยากชวนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเฮ้ยมันภาพมันเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับก่อนที่เราคือเข้าใจว่าที่นี่มีการนำคดีไปสู่ศาลนะครับก็อยากชวนมีใครอยากจะเล่าให้ฟังไหมเรื่องกระบวนการในการก่อนจะเกิดโครงการนี้นะครับก่อนที่จะขยับไปสู่อาจารย์ธีรวัฒน์นะครับที่จะเล่าปัญหาพี่เชิญครับเชิญครับอยากให้เล่านิดนึงว่ากระบวนการก่อนจะมีโครงการเนี้ยที่เราออกมาคัดค้านอะไรเงี้ยเขาได้ฟังความเห็นยังไงเขาให้ข้อมูลแบบไหนมีป้ายประกาศไหมเพราะว่าถ้าทำEIA จริงๆโครงการของรัฐจริงๆทุกโครงการเนี้ยมันจะต้องมีการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกับประชาชนแล้วฟังความเห็นเป็นยังไงครับเชิญครับครับผมกับเองลูกหลานของกันทุกคนนะครับวันนี้ถ้าน้องที่บอกว่าเราได้มีส่วนร่วมอะไรกับโครงการนี้มั้งถ้าว่าเราได้มีส่วนร่วมภาพนี้จะไม่เกิดครับภาพนี้จะไม่เกิดเด็ดขาดครับ
ม่ไกลว่าบ้านเราดูเรื่องไหมครับดูเรื่องนะคือโอเคโอเคโอเคคือสมมติว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะเพราะว่าการกำหนดบ้านเมืองของเราการกำหนดทิศทางที่จะเดินไปเราเป็นเจ้าบ้านถ้าลองคิดดูว่าเจ้าบ้านเนี่ยมีสิทธิตรงไหนบ้างผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าการมีส่วนร่วมไม่รู้ว่าผมคนเดียวไหมที่เชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมในโครงการนี้มันบกพร่องเพราะท่านลองคิดดูนะครับผมใช้เวลาในการไต่ตรองหาข้อมูลในการทำประชามติตามที่เทศบาลเมืองม่วงงามหรือนายกหรือคนที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลในทางสื่อจำนวนผู้เข้าร่วมในการทำประชามติหรือการมีส่วนร่วม180คนใครล่ะ180คนผมตั้งคำถามว่าใครล่ะ180คนหากว่า180คนมีพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ภาพนี้คงไม่เกิดและผมไม่สามารถที่จะอธิบายถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมได้เลยเพราะมันไม่ได้มาถึงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับนี่คือความบกพร่องครับแล้วผมก็บอกไม่ได้บอกไม่ได้โครงการนี้บอกได้อย่างเดียวคือปักลงทะเลแล้วใช่ไหมครับทุกคนไม่ถึงว่าโครงการเนี้ยเขามีเวทีหรอปังคือเขามีเวทีหรอปังเว้นหรือตอนล่างเลยหนอครับคือโครงการเนี้ยมีคนไล่คนทั้งคนตีเอ็นด้วยอ่ะหรือคนตีเอ็นด้วยไล่คนมาถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี้ยบางวานะเกินครึ่งที่เพิ่งมารับทราบข้อมูลด้านโครงการเนี้ยแหละตอนที่เขาปักเส้าเข้มแล้วเขามีป้ายมาบอกไหมผมเห็นขับรถทางเนี้ยมีป้ายแบบแผนโครงการมีป้ายอะไรนะน้องดาวเฮ้ยผักพี่น้องมาตอนนี้บ้างครับทานพี่น้องเฮ้ยต้องอยากอีกแน่เลยอยากไปรู้ก็ลองคือนอนใจในการที่ส่วนรวมของเรานะบ้านเราเนี่ยเราจะกำหนดเองคือที่ออกมาเนี่ยเพราะเราคิดว่าสิทธิในบ้านของเราเนี่ยนะครับเนี่ยไปนี่เขามาติดนานหรือไม่เขามาติดก่อนโครงการหรือว่าเขาพี่น้องเขาเนี่ยมาตั้งก่อนอะไรนะเซามาตั้งก่อนครับเซามาตั้งก่อนเจ้าป้าก็เพิ่งมาติดนี่คือทุกอย่างในการรับรู้ของประชาชนน่ะนี่ตอนที่ทุกอย่างมันพร้อมจะต่อแบบพร้อมที่จะยิ่งแล้วน้องครับปืนมาจ่อหัวแล้วน้องเข้าใจมั้ยโอเคครับมันก็ต้องสู้แล้วกันนี่ครับผมโอเคครับนี่พี่น้องตรงนี้ครับใครได้ข่าวหลวงเวทีหรือฟังความคิดเห็นที่เขาจัดมาใครมีไหมใครมีได้เล่าบรรยากาศที่วันนั้นเขาหลับฟังความคิดเห็นผันผือเขาถามเราไม่เขาบอกเราไม่ว่ากำแพงนี้มันมีพ้นดีพ้นเสียผันผือในวันนี้ครับเชิญเราจะได้เห็นว่ากระบวนการมันมีปัญหายังไงเนาะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดิฉันนางอมรารัตนนนท์นะคะเข้าประชุมวันนั้นเขาเชิญตัวแทนผู้ใหญ่บ้านอสม.และประชาชนครั้งแรกเกิน50นิดหน่อยนะคะแล้วก็ครั้งที่2ก็ราวๆนั้นแหละค่ะจัดที่ไหนครับจัดที่ชั้น2ของอาคารเทศบาลค่ะเขาบอกว่าเขาจะทำเนี้ยกำแพงกันขึ้นเนี้ยนะคะแล้วเราก็ไปนั่งฟังกันก็ไม่รู้เรื่องนะคะไม่ได้ว่าเราฟังไม่รู้เรื่องหรือข้ออธิบายไม่รู้เลยเขาอธิบายแล้วเนี่ยครับแต่ว่าคนบอสีไปคว้างอ่ะลูกเขาว่าเขาทำแบบนั้นนะแบบอัศจรรย์นะอ๋อเขาทำเหมือนกับที่ลูกเราไปดังเชียร์กีฬาอันนี้คือแต่เราค่ะแต่เราเข้าใจแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำหน่อยนะคะครั้งที่สองเราก็ไม่ถึงร้อยนะคะก็พอชุ่มท่านเดียวกับเขาห่อกรองน้องแก้วน้องเขาไม่บอกเลยเหรอครับว่ามันมีผลกระทบผันผือมันมีข้อดียังไงคือเขาอ่าวเลยนะครับแต่ว่าจับใจความไม่ค่อยได้ฟังงงหนังงงกันว่าเออทำแบบอัศจรรย์นั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ทำตรงไหนแล้วค่ะครับนี่ก็พออยู่มากเขานี่มาก
ก็งงเหมือนกันว่าเสาอะไรนะคะพอเห็นเสากอกลงในเล่ลูกเออเอาแต่และไม่ยอมแล้วนะคะนั่นแหละคือความเป็นมากนะคะเขาทำไปห้าคนสองครั้งสองครั้งค่ะอาฆาตทุกครั้งครับผมจบยักษ์หนึ่งครับค่ะเป็นพลเมืองหนึ่งครั้งเลยผู้ชายที่เคยเป็นพีนั่นแหละนะคะซึ่งไปฟังแล้วก็คือคนปอซีมังอาปาเรียนรู้หมาคิดเนี่ยนะแต่ปาก็ฟังไม่รู้เรื่องนะคะนะก็รู้แต่ว่าเออเขาทำเป็นอาฆาตจันเอออาฆาตจันแล้วก็อาฆาตจันนะคะครับเข้าใจแค่นั้นนะคะครับโอเคโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับอีกนิดนึงครับมีกรณีหนึ่งก่อนที่จะโยนมาให้ได้พี่เดียครับเชิญนี่ดีครับพี่เดียขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานไปหลังจากมีประเด็นวิพากษ์เป็นยังไงบ้างครับสภาพการขอข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะทำให้เรารู้โครงการนี้หมายถึงว่าเราขอข้อมูลเขาไปเราได้รับข้อมูลกลับมาไหมได้รับฟังมีการมาชี้แจงเราหรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะว่าโครงการของรัฐทุกโครงการเนี่ยจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลกับเราก็หลังจากที่พี่บุ๋มไปยื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็เรียกก็ไปขอเอกสาร5อย่างโดยใช้สำเนาบัตรแล้วก็กรอกรายละเอียดไปว่าขอแบบแปลนขออะไรแล้วจำไม่ได้แต่5อย่างท่านนายกบอกว่าค่าถ่ายเอกสารมันเยอะให้เธอออกเองก็เลยบอกว่าได้ครับแต่ว่าช่างบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาดใหญ่เพื่อจะไปเอาจากโยธาจังหวัดเจ้าเอกสารเนี่ยมาให้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้2เดือนครับไม่ได้สักใบครับโอเคอาจารย์พอแล้วครับอาจารย์ธีรวัฒน์ครับปัญหากฎหมายอาจจะให้สิทธิ์โอเคมีบางส่วนที่ถูกทำลายหลักประกันสิทธิ์ไปในเรื่องของ EIA แล้วกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเนาะซึ่งใน EIA เนี่ยต้องเล่าพี่น้องก่อนว่าเวลาเขาทำ EIA เนี่ยเขาจะต้องมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อนึงก็รับฟังความคิดเห็นทางที่1ทางที่2ทางที่3แล้วก็มาสรุปให้เราฟังว่ามันคือแล้วก็ต้องผ่านขั้นตอนเยอะแยะมากมายที่มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญได้เต็มไปหมดเลยนะครับต้องมีขั้นตอนแบบนี้แต่ว่าในเมื่อมันไม่ต้องทำ EIA กับแพ่งกันขืนไม่ต้องทำ EIA ขั้นตอนพวกนี้ก็ให้ไปแต่ก็ยังคงรับฟังความคิดเห็นจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนอย่างครบถ้วนเต็มที่มันเกิดสภาพแบบนี้ปัญหาเชิงกฎหมายเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็ก่อนอื่นสวัสดีพี่น้องชาวโรงงานทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมรู้สึกดีใจมากนะฮะที่ได้เห็นภาพนี้นะครับได้ขออนุญาตถอดหน้ากากดีกว่านะเสียงมันอุ้ยนะครับทางสาธารณสุขไม่น่าจะว่าอะไรนะคือภาพแบบนี้มันยากที่จะเกิดขึ้นนะพูดถึงว่าโครงการกำแพงกันคลื่นซึ่งอย่างน้องน้ำนิ่งบอกว่าตั้งแต่ปี56มาเนี่ยมีไม่น้อยกว่า74โครงการเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยนะฮะผมว่าภาพแบบนี้ภาพที่ชุมชนลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับโครงการของรัฐและแสดงความคิดเห็นหรือจริงๆคือการเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับนี่ยังไม่นับรวมโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐที่เกิดขึ้นทั่วไปหมดเลยนะฮะเราไม่ค่อยเห็นภาพเช่นนี้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วเนี่ยฮะคือแก่นสารของระบบที่เราอยู่ทุกวันนี้ที่เราพยายามทำให้สังคมเราเดินไปสู่ก็คือระบบประชาธิปไตยที่เราบอกประชาธิปไตยคือประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจโดยแท้จริงนะฮะในการเป็นเจ้าของอำนาจโดยแท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเจ้าของอำนาจตอนเขาเลือกตั้งทีหนึ่งสี่ปีแล้วเราไปหย่อนลงหีบนี่เราบอกประชาธิปไตย4วินาทีมันคงไม่ใช่แค่นั้นนะฮะแต่นั่นหมายถึงว่าเมื่อเราเลือกตั้งเราเลือกตัวแทนของเราเข้าไปทำหน้าที่ในสภาเราเลือกตัวแทนของเราเข้าไปทำหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้แต่องค์กรของรัฐทั้งหลายที่เราไม่ได้เลือกเข้าไปนะฮะพวกตั้งแต่หน่วยงานระดับส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดอำเภอหรือหน่วยงานทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราต้องมีส่วนร่วมได้เราต้องตั้งคำถามได้เราต้องอยากรู้ได้ว่าเขาจะทำอะไรนะครับไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะกระทบกับเราหรือไม่กระทบก็ตามนะฮะเมื่อกี้พี่เดียบอกว่าไปขอข้อมูลใช่ไหมฮะเกี่ยวกับโครงการตรงนี้เนี่ยป่านนี้2เดือนแล้วยังไม่ได้นะจริงๆนี่อาจจะต้องบอกว่าอันนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าในความคิดหรือในจิตสำนึกของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยยังไม่ได้ตระหนักพอว่านะวันนี้ประชาชนกำลังตื่นแล้วกำลังจะใช้สิทธิ์ในฐานะเป็นเจ้าของอำนาจในประเทศไทยเนี่ย
กำลังจะตรวจสอบกำลังจะรู้นะฮะไอ้หลักการเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี2540และตามรัฐธรรมนูญ40นะบอกหลักการที่ว่ารัฐรู้อะไรประชาชนต้องรู้อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นความลับไม่มีอะไรเป็นความลับครับมันมีข้อยกเว้นอยู่บ้างแหละแต่ไอ้ข้อยกเว้นเนี่ยมันจำกัดมากๆนั่นหมายความว่าข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐทั้งหลายประดานที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเราอยากรู้เราเดินไปยื่นคำร้องขอให้เขาเปิดเผยข้อมูลนั้นให้เราได้ขอคัดสำเนาได้ขอตรวจดูได้เขาจะมาตั้งคำถามว่าคุณเกี่ยวกับอะไรในเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเอ้ยไม่ได้คุณไม่ได้มีส่วนได้เสียไม่ได้เพราะมันมีกฎหมายเป็นคนแฉลเดินเขามาขอโครงการแบบแปลงก่อเป็นคนเชียงรายก็ได้ครับโอเคครับนะฮะเพราะว่าอันนี้คือหลักรัฐรู้อย่างไรประชาชนรู้อย่างนั้นดังนั้นประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ข้อมูลของรัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ในพื้นที่หรือเปล่าไม่เกี่ยวใช่แต่ว่าอันนี้คือหลักการนะเราต้องเข้าใจก่อนในโลกของกฎหมายกับโลกของความเป็นจริงเนี่ยโลกของกฎหมายบางทีมันเป็นโลกอุดมคติโลกความเป็นจริงเนี่ยมันก็อาจจะถูกบิดผันบิดเบี้ยวผันแปรไปตามผู้ใช้อำนาจนะครับนั่นหมายความว่าในทางปฏิบัติ20กว่าปีมาแล้วเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ไหมมันก็ค่อยๆขยับมาในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมฮะแต่มันยังไม่สมบูรณ์เราก็ยังต้องสู้ต่อไปนะฮะเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่พี่น้องทำเนี่ยคือกระบวนการในการขยับให้มันไปข้างหน้าให้สิ่งเราเนี่ยมันใกล้เข้าไปสู่ไอ้คำว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจหรือในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรัฐรู้อะไรประชาชนก็ต้องรู้อย่างนั้นนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของพี่น้องม่วงงามเรื่องกำแพงกันคลื่นเนี่ย เนื่องจากว่ากรณีมันอยู่ในการพิจารณาของศาลแล้วนะครับมันก็อาจจะมีข้อจำกัดในการพูดถึงเรื่องนี้ในแง่ของทางวิชาการนะครับเพราะนั้นผมก็ออกตัวก่อนว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงข้อเท็จจริงในเฉพาะคดีเช่นบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่คุณป้าอมราบอกเกิดขึ้นบนในห้องรับฟังความคิดเห็นนั้นก็คงไม่ไปขอแตะแล้วกันเพราะว่ามันคงเป็นประเด็นที่ไปว่ากันในชั้นศาลแต่ผมจะพูดในเรื่องทั่วๆไปดีกว่านะครับแล้วให้พี่น้องเนี่ยโยงเข้าสู่กรณีนี้เองนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องสามารถโยงเข้าได้และมองเห็นแน่นอนนะครับนึกถึงกรณีม่วงงามเนี่ยผมนึกถึง3เรื่องนะครับที่ลองโยงแล้วกันนะสุดท้ายว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าเรื่องที่1เรื่องผู้ใหญ่ลีนะฮะทุกท่านในที่นี้รู้จักผู้ใหญ่ลีใช่ไหมฮะผู้ใหญ่ลีในกองประชุมอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่ลีในละครนะครับแต่ว่าทุกคนรู้จักเพลงผู้ใหญ่ลีนะฮะ2504เกิดอะไรขึ้นนะผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมถ้าทุกคนร้องได้ใช่ไหมฮะชาวบ้านมาชุมนุมประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลีเรียกชาวบ้านมาชุมนุมทำอะไรฮะเพื่อจะมาบอกข่าวว่าทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรตาสีเข้าใจไหมครับสุกรคืออะไรไม่เข้าใจสุกรคืออะไรผู้ใหญ่ลีนั้นไซสุกรนั้นไซก็คือหมาน้อยธรรมดาใช่ไหมฮะทุกคนหัวเราะใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องตลกขบขันละครเรื่องนี้หรือเพลงบทนี้บอกอะไรเรานะฮะบอกอะไรเราฮะมันสื่อให้เห็นถึงว่าในอดีตที่ผ่านมา2504ซึ่งในทางวิชาการเรารู้จักกันดี2504คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศสมัยใหม่นะภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1เนี่ยรัฐบาลสั่งลงมานะฮะจากศูนย์กลางจากทำเนียบสั่งลงมาเป็นทอดให้ประชาชนทำอะไรแล้วในที่สุดมันลงมาถึงหมู่บ้านกะแค่สุกรมันก็ยังทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะอะไรฮะเพราะข้างบนไม่สนใจเลยว่าระดับข้างล่างเข้าใจไหมเขาต้องการอะไรเขาอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างไรนะฮะสั่งมาอย่างเดียวทุกหมู่บ้านให้เลี้ยงเป็ดและสุกรอยู่บนเขาไปเลี้ยงเป็ดได้ไหมผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะหรืออยู่ในชายทะเลเลี้ยงสุกรได้ไหมผมก็ไม่ทราบแต่นี่คือลักษณะสำคัญของการปกครองในอดีตที่ผ่านมาคือสั่งลงมาเป็นทอดๆโดยไม่ได้สนใจว่าเราคิดอะไรเราต้องการอะไรที่มันเหมาะกับเราอะไรที่แก้ปัญหากับเราเรื่องที่2นะฮะอันนี้ขยับมาจาก2504แวบมาเลยในช่วงสัปดาห์นี้เองนะฮะหลายท่านที่เล่น Facebook อาจจะเห็นข่าวอันหนึ่งนะฮะที่แถวศรีสะเกษถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะ
มีประเด็นขึ้นในโลกโซเชียลว่ากรมทางหลวงนะฮะขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายท่านสร้างถนนเส้นใหม่ปุ๊บท่านก็สร้างไอ้ศาลาที่พักริมทางไม่มีอะไรน่าตำหนินะฮะสวยงามนะครับทรงโมเดิร์นหลังคาเพิงหมาแงนมีที่ราวที่นั่งพักมีทางลาดคนพิการด้วยดีมากเลยนะครับดูเผินๆ เหมือนกับทันสมัยเหมือนกับที่อยู่ในกรุงเทพเลยเว้นแต่ว่ามันตั้งอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยถนนที่ตัดผ่านทุ่งนาแล้วไม่มีต้นไม้มีร่มเงาเลยประเด็นที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะชาวบ้านตั้งคำถามว่าเขาไม่อยากได้ศาลาริมทางคอยรถแบบนี้เพราะอะไรมันกันแดดกันฝนไม่ได้นั่งนานๆก็เมื่อยก้นเพราะมันไม่ได้ออกแบบมาให้คนนั่งนานๆน่ะมันออกแบบมาให้มันสวยงามแบบเหมือนในกรุงเทพนั่งแป๊บเดียวเดี๋ยวรถเมล์ก็มาแต่ต่างจังหวัดเราใช้ศาลานะอย่างบ้านเราสมัยก่อนเราเรียกหลากลางหนใช่ไหมฮะมันคือใช้ในกิจกรรมทั่วไปใช้นั่งรอรถบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่เขาไปสัมภาษณ์กรมทางก็บอกว่าก็อันนี้เป็นออกแบบดีแล้วสวยงามคงทนใช่ไหมฮะนี่แสดงให้เห็นอะไรผ่านมา2504จนกระทั่ง2563ระบบวิธีคิดของระบบราชการของเรายังเป็นอะไรฮะเหมือนเดิมท็อปดาวหรือคิดจากข้างบนลงมาข้างล่างไม่ได้สนใจเลยว่าเราอยากจะได้อะไรนะฮะแล้วก็เรื่องที่3นะครับเรื่องที่3นี่ใกล้ตัวพี่น้องเพิ่มขึ้นมานะครับแต่เรื่องมันอาจจะใหญ่กว่ากรณีของพี่น้องม่วงงามประสบก็คือพี่น้องที่ชาวที่อำเภอจะนะนะครับเร็วๆนี้ก็เราได้ยินข่าวอยู่ว่ารัฐบาลมีโครงการสอบตนะครับมีโครงการจะทํานิคมอุตสาหกรรมขึ้นที่นั่นนะครับแถวตรงนั้นนะฮะนาทับสวนกงลงไปตรงตลิ่งงามแถวนั้นนะครับตลิ่งชันใช่มั้ยครับเสร็จแล้วในช่วงที่กําลังถือศีลอดอยู่พี่น้องมุสลิมใช่มั้ยฮะก็มีอยู่ๆมีประกาศออกมาบอกจะรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมตรงเนี้ยโดยจำกัดผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังไว้เห็นเฉพาะประชาชนที่อยู่ในเขต3ตำบลนี้เท่านั้นนะฮะเรื่องอันนี้ก็บอกอะไรกับเราเขาไม่ได้ทบดาวแล้วเนาะเขาอาจจะบอกว่านี่เขาพยายามจะเปิดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมใช่ไหมฮะแต่เราเห็นอะไรฮะข้อจำกัดของสิ่งที่เขาพยายามตีกรอบการมีส่วนร่วมนะฮะเพราะนั้นผมอาจจะสเปสปะนะครับไม่รู้หมดเวลาแล้วยังแต่เดี๋ยวขอนิดนึงครับโอเคขอสรุปประเด็นอย่างนี้ครับว่านับตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาเนี่ยนะครับพี่น้องอาจจะพอจำได้ตอนปี2540เราในทางกฎหมายเราเกิดไอ้สิ่งที่มันสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้ที่เรารู้สึกว่ารัฐธรรมนูญมันสำคัญกับชีวิตของเราเพราะมันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ภาคประชาชนตื่นตัวแล้วพยายามไปมีส่วนร่วมผลักดันเรียกร้องมันขึ้นมาไม่ทราบทางพี่น้องมองงานไปมีส่วนอะไรบ้างหรือเปล่านะใครที่ยังจำในช่วงเวลานั้นได้แล้วไอ้โดยที่มันเกิดจากการผลักดันของประชาชนเนี่ยมันจึงเกิดประเด็นสำคัญขึ้นมามากมายประเด็นอย่างน้อย2เรื่องที่เข้าไปมีส่วน1สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่อาจารย์อารยาพูดถึงแล้วก่อนหน้านี้เราไม่เคยมองเลยว่าสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปถามประชาชนหรือต้องไปถามชุมชนเราไม่สนใจเลยเรามองว่าสิ่งแวดล้อมภูเขาป่าไม้ทะเลทุกอย่างเป็นของรัฐจะเอาไปทำอะไรรัฐจะตัดสินใจทำโครงการอะไรจะเปลี่ยนแปลงยังไงเป็นเรื่องของรัฐล้วนๆประชาชนไม่เกี่ยวแต่พอมีรัฐธรรมนูญ40รัฐธรรมนูญบอกไม่ใช่ของรัฐแต่เพียงผู้เดียวแล้วทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันเป็นสิทธิร่วมกันของประชาชนและชุมชนด้วยนั่นแปลว่ารัฐจะตัดสินใจทำอะไรโดยพลการกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบด้วยตัวเองของตัวเองลำพังตัวเองโดยไม่ฟังชาวบ้านไม่ฟังชุมชนได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับและเพื่อไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงสิทธิสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นสิทธิในเชิงเนื้อหาแต่ทำให้ยังไงให้สิทธิในมันเกิดขึ้นได้จริงมันต้องสร้างสิทธิในเชิงกระบวนการเพิ่มขึ้นมาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้พี่น้องสามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจกำหนดอนาคตเหล่านี้ได้พี่น้องจะตัดสินใจได้ไงในเมื่อเหมือนที่คุณป้าธรรมราบอกขึ้นไปเขาก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรพูดเขาก็ฟังไม่รู้เรื่อง
ใช่ไหมสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าเสร็จโครงการได้เข้ากล่องกล่องหนึ่งได้ขนมได้น้ำกลับบ้านสิ่งที่พี่น้องต้องได้ก่อนในการเข้ามีส่วนร่วมคืออะไรฮะคือรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องรอบด้านไม่ใช่เฉพาะข้อมูลด้านที่บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแง่ดีจะเป็นการขายฝันอย่างโน้นอย่างนี้แต่เอาข้อมูลทั้งด้านบวกด้านลบนี้เอามาวางบนโต๊ะช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาแล้วตกลงจะเอายังไงตัดสินใจร่วมกันกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นหรือเปล่าที่ม่วงงามผมฝากนะฮะท่านลองไปพิจารณาดูว่ามันเกิดขึ้นกระบวนการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเนื่องจากเดี๋ยวเวลาจะเกินไปก็ขอสรุปไว้แค่นี้ก่อนนะฮะคือให้พอมองเห็นภาพว่าทำไมเรื่องของการมีส่วนร่วมจึงสำคัญแล้วมันมาเชื่อมโยงยังไงกับเรื่องของสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่อาจารย์ออฟพูดแล้วนะครับอาจารย์มีประเด็นไหมได้ที่อาจารย์พูดถึงผมไปคิดตามแล้วเฮ้ยมันอย่างนั้นจริงๆนะอย่างเหมือนผู้ใหญ่รีต่อว่าสุกรที่หมาน้อยธรรมดาครับมันก็เหมือนกับชาวบ้านถามแล้วนายกที่ไหนก็ไม่รู้แหละตอบมาว่าอะไรสักอย่างซึ่งไม่ใช่ความจริงแม้แต่นายกก็ไม่รู้เรื่องนายกที่ไหนก็ไม่รู้นะอันนี้ยังไม่พลาดถิ่นก็ตอบแบบที่ผู้ใหญ่รีก็คิดว่าสุกรที่หมาน้อยนายกเหมือนกันว่าโอ้โหมันแรงกันขึ้นนั่งคงจะแบบวิสมาลาให้ข้อมูลผิดๆกับประชาชนอันที่สองคือดีนึกถึงศาลาริมทางเลยนึกถึงที่นี่เลยยังจำภาพไหมครับใครเคยเห็นภาพเที่ยวก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขามีที่ให้เอาเรือขึ้นชาวประมงไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมีที่ให้เรือขึ้นทำไว้แล้วกว้าง5เมตรแบบรูปเป๊ะเลยแล้วก็มีรูปมาติดอยู่รูปหนึ่งเป็นรถเทเลอร์กำลังลากสปีดโบ๊ทขึ้นแต่ว่าอะไรแต่ว่าเฮ้ยบริษัททิศาเมื่อเช้าอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์แกพูดว่าผมบอกว่าโครงการนี้มันมั่วข้อมูลมั่วเรื่องก็ย้ำอีกทีว่ามันมั่วจริงเพราะว่าไม่รู้กระทั่งว่าชาวบ้านแถวนี้เขาไม่มีสปีดโบ๊ทเรือก็เป็นเรือหางที่แบบเรือหัวโทงต้องเอาขึ้นหาดแต่ว่าถ้าทำกระจายกันขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะซื้อเทเลอร์ชาวประมงง่วงงานจะเปลี่ยนเป็นสปีดโบ๊ทงั้นหรือเปล่าเหมือนกันเลยแต่ศาลาริมทางกับไอ้ทางขึ้นเนี่ยครับไม่รู้เลยมาออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยเป็นชุดความคิดที่แบบนี้ใช้ทั่วประเทศคิดทีเดียวใช้มันทั่วประเทศแล้วไม่เคยเข้าใจว่าคนม่วงงามอยู่เป็นยังไงคนหมู่3อยู่เป็นยังไงคนหมู่8หมู่9อยู่เป็นยังไงนะครับโอเคคอนเซ็ปต์เสวนาวันนี้ครับเป็นมองปัญหาหาทางออกชายหาดม่วงงามนะครับเห็นปัญหากันไปเต็มหมดเลยครับทีนี้ผมคิดว่าประเด็นคือก็ต้องมีหลายคนถามว่าเอ๊ะโรงงานแล้วมันจะทางออกมันคืออะไรยังไงอ้าวมันมีการกัดเซาะอยู่จริงๆเดี๋ยวมันเป็นการกัดเซาะชั่วคราวเนาะมันไม่ได้เป็นการกัดเซาะแบบโชว์โคตรคำตอบในเชิงวิชาการในแง่กายภาพเนี่ยจะเอายังไงและในทางกฎหมายที่เป็นเรื่องภาพใหญ่ปัญหาในเชิงกฎหมายที่มันกระทบต่อสิทธิ์ของประชาชนที่กฎหมายมันถูกทำให้สิทธิ์ที่ประชาชนควรจะได้รับเนี่ยมันถูกทำให้หายไปเนี่ยครับมันจะหาทางออกยังไงคืออยากชวนกลับมาที่อาจารย์สมพลก่อนก็ได้ทางออกม่วงงามควรจะเป็นยังไงครับอาจารย์เป็นประเด็นในเชิงกายภาพแล้วเดี๋ยวผมรบกวนอาจารย์สักนันอาจารย์สมปรารถนาต่อเนาะครับตอนนี้นะครับถ้าดูภาพรวมนะครับผมก็เห็นแหละปัญหาเวลาเรามองปัญหาเราอย่ามองแค่หัวไม่เท้าเราเนาะเราต้องมองให้มันไกลให้ไปดูหัวไม่เท้าเพื่อนด้วยแล้วเราก็ไม่ไปเหยียบหัวไม่เท้าเพื่อนด้วยนะแล้วก็เราก็ไม่เหยียบหัวไม่เท้าเรานะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราลองดูตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คือมันจะมีแนวคอนกรีตอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้คือสมมติว่าถ้าสร้างไม่เสร็จนะครับหรือว่าทิ้งไว้เฉยๆช่วงมรสุมมาเนี่ยนะครับคลื่นมันจะซัดมาจนถึงตรงนี้ครับมันจะพาทรายข้างหน้าแนวไอ้ตัวไอ้ตัวโครงสร้างที่ตั้งนอนอยู่เนี่ยครับออกไปเหมือนกันนะครับจะมากกว่าปีก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้จะทุดลงไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทางออกของผมนะครับผมมีทางออกอยู่ประมาณ6ข้อนะเมื่อกี้ลองเขียนดูอันแรกก็คือให้ยุติโครงการนะครับหมายความว่าพวกนี้คือออกให้หมดนะครับตรงไหนที่ฝังไปแล้วแล้วมันจมอยู่ในทรายมากเนี่ยต้องกลบมาได้หมดนะครับถ้าตรงไหนเป็นโผล่ที่มันโผล่ขึ้นมาก็ต้องเอาออกนะครับอันคือหนึ่งนะครับอันที่สองนะครับไอ้ตังหินตั้งหลายที่เป็นตะแกรงแล้วก็ใส่หินไว้ถ้าพี่น้องไปดูมันจะชันๆใช่ไหมมันจะชันๆแล้วสายข้างหน้าที่หายไปใช่ไหมไอ้ตรงนั้นล่ะ
ต้องไปรื้อออกด้วยนะครับเพราะว่าทรายเนี่ยมันจะยังเอาไอ้ตัวคลื่นเนี่ยจะยังเอาทรายพวกนี้ออกไปเพราะฉะนั้นต้องจัดการตรงนี้นะครับนั่นคือข้อที่2นะครับข้อที่3ก็คือต้องอนุญาตให้ทรายฝั่งด้านทางตอนใต้ตรงโน้นนะครับเคลื่อนที่มาเติมและซ่อมแซมในส่วนที่มันสึกหรอบริเวณนี้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าทรายที่ส่งมาจากปากคลองที่ทะเลสาบสงขลาที่จะเดินมาจะไม่ติดอยู่ที่หัวสะพานนั้นแล้วจะต้องมาซ่อมแซมพวกที่ว้าวๆแหว่งๆตัวเนี้ยโดยที่จะไม่มีไอ้ตัวโครงหินตัวเนี้ยพาออกไปไม่มีพวกเสาพวกเนี้ยให้มันสะท้อนแล้วก็เอาทรายออกไปนั่นหมายความว่าตัวสะพานนั้นน่ะอาจจะต้องมีการพิจารณานะครับอันที่ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับชอบสะพานนั้นนะครับใช้ประโยชน์อยู่กับการตกปลาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าเป้าหมายเดิมเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะครับส่วนนึงเนี่ยผมในใจผมนะครับผมเสนอว่าให้เอาออกโดยที่อนุญาตให้ทรายฝั่งนู้นมันเดินทางเคลื่อนมาฝั่งนี้ได้โดยซ่อมแซมส่วนที่มันเคยสึกหรอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาออกเนี่ยส่วนหัวด้านโบ๊ทด้านหน้านะครับที่มันชุดลงไปแล้วส่วนนั้นเป็นตัวขวางเคลื่อนเนี่ยตัวนั้นควรจะเอาออกอย่างน้อยต้องเอาออกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่ายังอยากจะไว้ตกปลาตกอะไรนั่นคือข้อตัดมานะครับต่อมานะครับก็คือใช้พวกโครงสร้างอ่อนนะครับที่จะไปเสริมนะครับพวกปรับปรุงทะเลที่มันเคยงอกก็ไปดูฝั่งโน้นนะยังงอกเต็มเลยนะครับและบางบ้านเนี่ยครับที่มีกระสอบทรายซ่อมๆอยู่เนี่ยฝั่งด้านเนี้ยตอนเหนือของสะพานเนี่ยบางบ้านก็จะมีปรับปรุงทะเลไปคลุมให้เรียบร้อยแล้วซึ่งมันจะช่วยการที่จะพาทรายออกนะครับในช่วงที่เกิดลมมรสุมมาเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะมีการปลูกแม้แต่ต้นคนทีพวกนี้ที่เมื่อกี้มีขนมมาใช่ไหมครับผมคิดว่าต้นพวกนี้ก็ช่วยปกป้องบริเวณชายหาดนี้ได้นะครับต่อมานะครับต่อมาก็คือว่าโอ้ประมาณที่เหลือจากตรงนี้ครับถ้าจะเอาไปทำอย่างอื่นหรือจะเอากลับอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันมีก็คือโครงการในอนาคตก็คือไปเสริมความต้องการของพี่น้องในพื้นที่ให้มันตอบโจทย์จริงๆนะครับว่าจะทำในตรงนี้ในบริเวณนี้ให้มันปรับปรุงขึ้นมาให้มันเป็นแบบที่การท่องเที่ยวที่ชุมชนต้องการจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมอะไรทั้งหลายที่พวกเราได้คิดกันไว้เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดรูปแบบแล้วทรายมันจะค่อยๆเดินมาเองผมคิดว่าประมาณไม่เกินประมาณ5ปีเนี่ยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดขึ้นนะครับอันนี้คือรูปแบบที่ผมมองไว้คือผมจะมองแต่สงขลาตรงโน้นไปจนถึงหัวไทรนะครับก็จากหัวไซไปแต่โน้นนี่เขาสร้างกำแพงพวกนี้หมดแล้วซึ่งมันจะเป็นเว้าแบบคล้ายๆกับเลื่อยไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ช่วงท่อนนี้ที่เป็นท่อนที่มันยังสวยงามอยู่ผมคิดว่าควรจะเก็บเอาไว้ส่งต่อให้ลูกหลานนะครับเพื่อจะให้เกิดรูปแบบส่งกันต่อไปและผมก็ทราบว่าผู้นำในพื้นที่ก็เป็นคนในละแวกแถวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุยภาษากันด้วยกันภาษาเดียวได้ใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะคุยกันได้แล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็คือเข้าใจส่วนตรงไหนที่มันนำไปสู่ความผิดพลาดแล้วเนี่ยก็ทำความเข้าใจใหม่แล้วก็นำไปสู่การพูดคุยและสุดท้ายเนี่ยชุมชนมันสำคัญเหตุเกิดในชุมชนเนี่ยชุมชนเนี่ยต้องร่วมกันแก้ปัญหาซึ่งผมคิดว่าถ้าหาดม่วงงามเนี่ยสามารถทำได้แบบนี้เนี่ยนะผมว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับหาดอื่นๆในอนาคตนะครับอย่าให้มันเป็นแค่ขอบเขตหินทั้งหมดนะครับประเทศไทยเนี่ยมีอยู่อย่างน้อยก็ 2,000 กว่ากิโลเมตรนะเยอะมากนะครับในหาดแล้วถามว่าเราจะไม่รักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้จากนี่ถึงนู่นเนี่ยนะครับผมว่ามันยังไกลมากพอนะที่ไม่ต้องกังวลว่าคลื่นมันจะยังมาถึงนะเพราะถ้าเราปลดให้ทรายฝั่งนู้นมันมาเนี่ยมันจะสร้างความสมดุลของมันเองนะครับอาจจะใช้เวลาสักปี2ปีในการปรับตัวหลังจากนั้นมันจะเยียวยามันเองด้วยธรรมชาติครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบที่นี่ในเชิงภาพใหญ่ด้วยระดับพื้นที่ด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวจะส่งหายด้วยป่ะแล้วแต่ครับแล้วแต่อาจารย์เลยครับจริงๆแหละถ้าในเชิงการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เชิงการจัดการก็เห็นด้วยอาจารย์สมพรแต่ว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่อยู่ที่ท่านเหลือทำยังไงให้สายอยู่ตรงนั้นมาแล้วก็น่าจะเห็นตรงกันแล้วนักวิชาการหลายคนก็เห็นตรงกันหมดว่าปัญหาที่ท่านเหลือจัดการตรงนั้นแล้วสายจะไหลกลับมานะครับกับส่วนที่เป็นกระชู้หินหรือจริงๆตรงนั้นก็จะมีไอ้นะที่เป็นโค้งๆยื่นออกไปอ่ะครับตรงนั้นก็เป็นจุดรับคลื่นอันนึงเหมือนกันเวลาที่คลื่นในฤดูมรสุมเนี่ยที่มันกระแทกแล้วมันกระท้อนกลับไปนะครับกับแนวถนนเนี่ยที่มีกระชู้หินอย่างที่อาจารย์พูดถึงนะครับ
ถนนเส้นนี้มันอยู่บนเนินทรายชายฝั่งมันเป็นเนินทรายที่เคยสูงกว่านี้แล้วตอนสร้างถนนเนี่ยมันยุบถนนเส้นนี้ยุบลงมาได้เยอะทั้งน้ำหนักทั้งตั้งแต่ตอนก่อสร้างแล้วก็ช่วงที่ถนนรถวิ่งไปวิ่งมาน้ำหนักเนี่ยมันทำให้เนินทรายตรงนี้มันเตี้ยลงเตี้ยลงจนเกือบจะเท่าเสมอตรงนี้ครับแต่ตรงนู้นเนี่ยตรงหมู่8หมู่7หมู่8หมู่9ฝั่งนู้นนะครับมันเห็นชัดเลยว่าคลื่นเนี่ยยังมาถึงตีนถนนอยู่ซึ่งถนนที่อยู่บนเนินทรายชายฝั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นคืออยู่ที่ถนนเส้นนี้ครับปรับปรุงถนนเส้นนี้ได้โดยจะย้ายหรือจะยกระดับขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าแบบเร่งด่วนจริงๆเนี่ยมันมีวิธีการที่เขาใช้กับวิธีการกักไม้นะครับเหมือนตรงนู้นมีการกักไม้แต่กักไม้แบบกักแล้วก็ใส่กระสอบไปด้วยเนี่ยมันไม่ถูกนะครับเพราะกระสอบเนี่ยมันก็เหมือนกับฟองหินรับแรงกระแทกคลื่นเหมือนกันการกักไม้เนี่ยมันมีหลักวิชาการมันอยู่กันมันมีใช้กันหลายที่แล้วต้องกักให้ถูกรูปแบบจริงๆแล้วมันจะเก็บทรายได้นะมันจะช่วยได้อันนี้ก็เป็นองค์ความรู้ที่กำลังมีการทดลองทำแล้วในประเทศไทยหลายๆที่แล้วก็ทรายก็กลับมานะครับติดตามในเฟซบุ๊กผมก็จะเห็นแชร์อยู่เรื่อยๆครับว่ามีตัวอย่างครับอันนี้ในเชิงพื้นที่ครับส่วนในภาพใหญ่จริงก็คือต้องหยุดโครงการที่เห็นด้วยเลยแล้วต้องหยุดแล้วจัดการออกถ้าไม่ถ้าทิ้งไว้เนี่ยคลื่นมาถึงเนี่ยเมื่อไหร่ปีหน้าโอ้โหตัวนี้อีกนะครับแล้วจะกลายเป็นกัดซ้อจริงๆเลยทีนี้โอเคครับอาจารย์สมบัติธนาครับค่ะเราอันนี้พูดถึงเฟสหนึ่งนะก็คือตั้งแต่3แยกตรงอบต.จนมาถึงก่อนที่จะถึงเกเดียนนะคะเพราะมันเป็นโครงการที่ทำให้เกิดการฟ้องร้องละ710 เมตรความขัดแย้งอันนี้ไม่ได้พูดถึงโครงการอื่นหรือว่าเฟสอื่นนะคะเราต้องยอมรับว่ามันมีความจำเป็นก่อนนะทุกคนเห็นตรงกันไหมคะว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้ามันไม่จำเป็นเราจะหาทางออกเพื่ออะไรคะจบคำถามไหมคะคุณจะหาทางออกหาอะไรคะทีนี้ถ้าในกรณีที่มันมีการกัดซ้อซึ่งในบริเวณนี้มันก็มีหลายจุดที่มีการกัดซ้อเนี่ยฮะเพราะความจำเป็นก่อนถ้าจำเป็นต้องสร้างนะคะก็มาทางลู่นี้ลู่วิ่งทางนี้ก็คือว่าถ้ามันกัดซ้อแบบไหนล่ะนะคะถ้าเอาเฉพาะพื้นที่นี้ที่คนเห็นตรงกันว่านานๆทีเนาะคลื่นวิ่งมาทักทายถนนนานๆทีนั่นคือกัดซ้อแบบชั่วคราวมาตรการชั่วคราวที่ในหลายประเทศทำนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นปักไม้ที่อาจารย์สังอนันต์บอกจะวางกองหินชั่วคราวจะมีกระสอบทรายก็ได้นะคะแต่ว่าการมาตรการชั่วคราวไม่ใช่คิดมาตรการของโครงสร้างอย่างเดียวแต่มันต้องคิดวิธีการด้วยเช่นกัดซ้อแบบไหนถึงวางโครงสร้างได้วางแล้วต้องรื้อถอนเพราะคือชั่วคราวไงเราไม่ต้องการให้โครงสร้างนั้นอยู่ชั่วโคตรเพราะมันจะทำนำพาซึ่งการกัดซ้อในพื้นที่ถัดไปนะคะแต่การพวกนี้มันต้องอาศัยระบบที่ให้มันอยู่ด้วยไม่ใช่แค่เอาโครงสร้างไปวางตอนไหนก่อนมรสุมกี่วันรื้อถอนหลังมรสุมกี่วันไม่ได้อะไรซับซ้อนเลยเราทำประเทศนี้คิดสิ่งที่ซับซ้อนมากกว่านี้ตั้งเยอะไอ้ระบบเช็คอินลงทะเบียนอะไรพวกนี้มันซับซ้อนกว่านี้ตั้งเยอะทำไมทำได้แต่ว่าเรื่องแบบนี้ง่ายกว่าด้วยซ้ำทำไมเราถึงไม่ทำให้มันเกิดขึ้นถ้ามันเกิดมาตรการชั่วคราวขึ้นรัฐก็จะสมประโยชน์ในเรื่องของการทำนุบำรุงอะไรล่ะสวัสดิภาพสาธารณะสามารถรักษาถนนไว้ได้สามารถรักษาชายหาดไว้ได้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็จะสมประโยชน์บ้านเขาไม่ไหลลงทะเลพื้นที่สาธารณะไม่ไหลลงทะเลถ้าเราสามารถใช้มาตรการป้องกันชั่วคราวและรื้อถอนนะคะอันนี้ก็คือถ้าจำเป็นเหรอนะเพราะความจำเป็นมาก่อนถ้าจำเป็นก็สามารถใช้มาตรการชั่วคราวได้แต่ว่าต้องรื้อถอนด้วยนะคะไม่งั้นมันก็อยู่ชั่วโคตรนะครับแล้วต้องเป็นชั่วคราวจริงๆต้องเป็นมาตรการชั่วคราวจริงๆนะคะซึ่งก็มีวิธีการตั้งหลากหลายรูปแบบและในหลายที่ก็ทำแล้วนะคะในเมืองไทยด้วยอันนี้คือในเชิงของกายภาพนะคะทางส่วนในเรื่องของการจะหยุดอะไรไว้ก่อนอันนั้นไม่ขอกล่าวซ้ำอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วส่วนภาพวันนี้ค่ะนะมันสะท้อนอย่างหนึ่งคือเนี่ยนั่งดูแล้วก็รู้สึกว่าสะท้อนใจอย่างหนึ่งเราอยู่ในสังคมแบบไหนที่ทุกคนต้องมาคาดหัวแล้วบอกว่าเซฟนู่นเซฟนี่เซฟนั่นเซฟเรื่องงานเซฟชนะเซฟหาดมหาราชสังคมแบบไหนที่ประชาชนเจ้าของประเทศต้องมาเซฟทุกอย่างเองสังคมแบบไหนที่รัฐจะวางมาตรการต่างๆแล้ว
ไม่ได้ถามเราอย่างที่อาจารย์ทางด้านกฎหมายได้บอกไปมันสะท้อนลักษณะนั้นทีนี้เวทีเนี่ยค่ะมันเหมือนเวทีที่สร้างองค์ความรู้ติดอาวุธทางปัญญาให้กับชาวบ้านเมื่อชาวบ้านรู้เท่าทันคือชาวบ้านมีองค์ความรู้นะคะก็จะสามารถคิดตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักวิชาได้เองแล้วสามารถเอาองค์ความรู้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐย้ำนะคะสนับสนุนก็ได้นะคะไม่ได้คัดค้านอย่างเดียวนะคะองค์ความรู้นี้ถ้ามันสอดรับกับสิ่งที่รัฐกำลังทำแล้วได้ประโยชน์ร่วมกันองค์ความรู้ของชาวบ้านจะสนับสนุนรัฐได้ในขณะเดียวกันถ้าสิ่งที่รัฐทำแล้วมันขัดแย้งต่อความรู้เราก็สามารถเสนอแนะคัดค้านใช้สิทธิ์ตามกระบวนการของกฎหมายได้นะคะในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยมันคงไม่มีใครปฏิเสธว่าเราก็คงจะต้องการการพัฒนาแต่ว่าการพัฒนาแบบไหนที่จะยั่งยืนนะรัฐต้องเข้าไปนั่งอยู่ในใจประชาชนไม่ใช่นั่งบนหัวประชาชนมิฉะนั้นก็จะไม่เกิดการพัฒนาที่ยอมรับระหว่างรัฐกับประชาชนจนนำมาซึ่งความขัดแย้งหลายๆพื้นที่เราไม่อยากเห็นคดีชายหาดคดีที่6 7 8 9ขอให้มันขอให้อยากเห็นม่วงงามเป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหาอย่างสมานฉันท์นะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีวิชาการไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการป้องกันชายฝั่งชาวบ้านมีความรู้ชาวบ้านไม่ได้เริ่มจากศูนย์เหตุผลอะไรที่จะไม่ใช้พื้นที่นี้เป็นต้นแบบนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการนะคะแล้วก็มันจะไม่ทำให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างโครงการป้องกันชายฝั่งของรัฐกับประชาชนอีกนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างบรรยากาศลักษณะที่ว่านี้ได้ครับผมขอบคุณมากครับเรื่องรัฐอาจารย์สองท่านเลยครับปัญหาทางออกเรื่องนี้จะแก้ยังไงครับเรื่องรัฐมาตรงนี้เลยนะครับอย่างนี้ค่ะมองขอ3ข้อนะคะข้อแรกก็คือในเชิงคดีเนื่องจากศาลจังหวัดสงขลาศาลปกครองสงขลาเนี่ยท่านรับคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาพอสมควรนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายหาดจะมองว่าสงขลาเนี่ยเป็นมีการฟ้องเกี่ยวกับชายหาดมากที่สุดในประเทศแล้วมั้งฮะเพราะงั้นเนี่ยเชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากสองกฎหมายแล้วก็เชื่อมั่นกฎหมายนะคะเพราะงั้นเนี่ยนะวันนี้ทุกท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วนะเพราะงั้นศาลท่านต้องทำหน้าที่ของท่านเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะเพราะงั้นเนี่ยในเชิงของการสู้กันว่าเรื่องนี้รับฟังไม่ถูกต้องอย่างไรไม่ทำอย่างไรตรงนี้ต้องรอฟังศาลท่านนะคะตรงนี้คือในเชิงคดีนะกลุ่มประเด็นที่2ก็คือในเชิงของพื้นที่ค่ะณวันนี้ยังเถียงกันยังไม่จบเลยค่ะกลับหรือไม่กลับถูกไหมฮะเพราะงั้นที่ฟังมาเนี่ยรับฟังหรือไม่รับฟังนะทั้งหมดนี้ควรมีการคุยกันก่อนไหมเพราะงั้นโดยส่วนตัวนะคะก็ยังยึดกฎหมายแล้วค่ะลองทำ EIA ที่นี่ไหมคะลองทำ EIA หมายความว่าแม้กฎหมายไม่สั่งให้ท่านทำท่านจริงใจทำ EIA ไหมหมายความว่าท่านถามชาวบ้านเลยที่นี่เอาไหมทำไหมสู้กันด้วยข้อมูลที่ถูกต้องนะคะหมายความว่าท่านต้องให้ข้อมูลที่รอบด้านกับที่นี่เห็นผลดีผลเสียให้เขาตัดสินใจแล้วท่านเอาความการตัดสินใจของเขามาพิจารณาว่าท่านจะสร้างไหมคุยกันบนข้อมูลที่ถูกต้องค่ะและถามว่าต้องสร้างโดยใช้กำแพงกันคลื่นอย่างเดียวใช่หรือไม่เหมือนที่อาจารย์สมปรารถนาบอกค่ะมันไม่ใช่วิธีเดียวเพราะฉะนั้นการศึกษาจะเป็นตัวบอกว่าต้องสร้างไหมและต้องใช้วิธีไหนตรงนี้จะเป็นคำตอบให้ท่านได้แล้วก็ขอเรียกร้องเลยค่ะไม่ใช่ศึกษาแค่ที่นี่หากที่นี่มันมีพื้นที่ต่อเนื่องกันยาวตั้งแต่จังหวัดตั้งแต่แถวชิงโคใช่ไหมคะยาวถึงที่อยากให้ทำทั้งแถบอะค่ะไม่ใช่ว่าเจาะจงแค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งถ้าท่านจะสร้างโครงการอะไรก็แล้วแต่หลังจากนี้ในบริเวณเนี้ยเป็นพื้นที่ยาวเนี่ยท่านควรทำ EIA แม้กฎหมายไม่ได้สั่งนี่เป็นการแสดงออกถึงความจริงใจของภาครัฐนะคะว่าท่านอยากฟังประชาชนแม้กฎหมายไม่สั่งอันนี้คือประเด็นที่สองค่ะประเด็นที่สามผลักดันในเชิงระบบแล้วค่ะในฐานะเป็นนักวิชาการเองก็ทำวิจัยในด้านนี้ด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งอยากผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายคือหมายถึงท่านกลับมาทบทวนใหม่ถ้าท่านพลาดเมื่อ5-6ปีที่แล้วก็คือปี56หมายความว่าถ้าท่านกล้าที่จะยอมรับว่าท่านคิดผิดท่านเอา EIA ออกจากกำแพงเอากำแพงกันขึ้นออกจาก EIA อะค่ะท่านกล้ายอมรับแล้วปรับปรุงตัวเองไหมคือหมายถึงกฎหมายมันยังต้องปรับปรุงทุก5ปีเลยค่ะเพราะงั้นเนี่ยตั้งแต่ปี56มาตอนนี้ปี63แล้วนะฮะมันเกิน5ปีแล้วอะถ้าท่านจะหยิบ EIA นั่นมาสะบัดใหม่แล้วท่านมานั่งการใหม่ซิว่าไอ้4วอลที่ท่านเอาออกไปอะจริงๆแล้วมันควรศึกษามั้ย EIA เนี่ยถ้าเกิดมันควรทำท่านเอากลับมาสิคะท่านเอากลับมาสิคะ
เหตุการณ์มันจะลดเหตุการณ์การขัดแย้งในประเทศไทยเยอะอะค่ะคิดว่าแบบนี้นะคะในเชิงของกฎหมายค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ธุรวัฒน์ครับมีประเด็นไหมครับครับอาจจะไม่ใช่ทางออกนะครับเพราะอย่างที่อาจารย์สมรักษ์ธนหาบอกแล้วนะฮะถ้ามันไม่ได้มีปัญหามันก็ไม่รู้ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาทางออกอะไรแต่ว่าคือณวันนี้เนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ในทางกฎหมายปัญหามันเกิดขึ้นคือมีการนำคดีไปฟ้องศาลนะครับตอนนี้คดีอยู่ในศาลปกครองก็ผู้เกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนกับพี่น้องก็คือบอกว่านะครับอันที่หนึ่งการฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ใช่แก้วสารพัดนึกไม่ใช่ยาวิเศษแล้วก็พี่น้องอย่าไปคาดหวังคือเรานำคดีไปสู่ศาลเราคาดหวังได้แหละนะฮะว่าเราได้เปรียบในเรื่องนี้หรือเราคิดว่าศาลคงจะช่วยเราได้นะครับแต่ว่าโดยระบบแล้วเนี่ยนะครับศาลไม่ได้ช่วยเราได้ทุกเรื่องนะครับศาลไม่ได้ช่วยเราได้ทุกเรื่องเพราะว่าตัวศาลเองเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้บริหารงบประมาณไม่ใช่ผู้มีอำนาจที่จะตัดสินใจว่ากรณีนี้ควรจะสร้างหรือไม่สร้างถ้ามันเป็นปัญหาเรื่องควรหรือไม่ควรนะฮะศาลไม่ได้มาตัดสินใจเรื่องควรหรือไม่ควรศาลจะมาตัดสินใจเรื่องสิ่งที่ทำมาแล้วผิดตรงไหนอะไรที่ผิดนะฮะไอ้สิ่งที่ผิดนั้นมันร้ายแรงขนาดไหนถ้ามันผิดร้ายแรงมันก็อาจจะนำไปสู่การยกเลิกนะฮะการสั่งให้เลิกโครงการหรืออะไรต่างๆไปนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมย้ำคือกระบวนการทางศาลสู้ต่อไปฮะคือหมายถึงว่าผู้เกี่ยวข้องก็ดำเนินการต่อไปแล้วก็ทุกฝ่ายนะฮะผมอยากฝากไว้ว่าอย่าปล่อยให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยต้องแบกรับภาระนี้เพียงลำพังคดีนี้เข้าใจว่ามีผู้ฟ้องคดีอยู่ให้ผลท่าน5ท่านนะครับแต่แน่นอนนะการเป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยกลายเป็นในบางคนที่ไม่เข้าใจหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่เข้าใจก็จะมองว่าหัวหมอนะฮะเป็นผู้ขัดขวางความเจริญเป็นแกนนำสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายอะไรต่างๆทัศนะในประเทศไทยเรายังมองว่าผู้ที่นำคดีไปสู่ศาลปกครองคือพวกหัวหมอจริงๆไม่ใช่นะฮะจริงๆไม่ใช่เลยเจตนารมณ์ไอ้สิ่งที่เราทำให้มีศาลปกครองขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้อะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องหรือมันมีปัญหาแล้วเราไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้เนี่ยเราก็ให้หาคนกลางมาช่วยดูไม่ให้ความขัดแย้งมันบานปลายจะนะฮะให้มันมีคนมาคอยตัดสินแล้วเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับไม่ว่าโครงการนี้จะริเริ่มโดยหน่วยงานไหนหรืออะไรยังไงแต่เราฟ้องเรื่องฟ้องก็ฟ้องไปแต่เรื่องอื่นเราก็ยังคุยกันได้เรายังประสานงานเรายังขอรับความช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆได้ตามระบบปกตินะครับแต่ว่าเมื่อนี้คือสังคมไทยคนฟ้องได้รับผลกระทบแล้วอาจจะถูกมองอาจจะถูกตาหน้าพี่น้องคนอื่นๆที่ไม่ได้ร่วมฟ้องด้วยต้องคอยซัพพอร์ตเขาต้องคอยดูแลคอยสนับสนุนนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้นะผมคิดว่าพี่น้องโชคดีตรงที่ว่าสังคมให้ความสนใจมากนะครับคนมีชื่อเสียงในสังคมไทยเนี่ยรู้จักม่วงงามแม้เขาอาจจะยังไม่เคยมาม่วงงามดาราหลายคนนะครับนักคิดนักเขียนหลายคนช่วยเราอยู่นะครับเพราะนั้นพี่น้องอย่าตกนะฮะผมไม่ค่อยชอบคำว่าอากาศอย่าตกนะฮะมันดูเป็นสู้รบกับใครครับแต่ว่าพลังเราอย่าตกแล้วกันนะฮะที่ทำแบบนี้ทำต่อไปทำต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยวิธีทางของสันติโดยทางที่ถูกต้องและเนี่ยคือกระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการตื่นรู้แล้วมันจะมีผลไม่มากก็น้อยต่อการวินิจฉัยของศาลอันนี้ผมพูดแบบไม่ออกไมค์แล้วกันนะครับแต่ไมค์มันไปแล้วไปแล้วคือหมายความว่าการที่เรามีรวมกลุ่มก้อนเป็นยังไงอย่างเหนียวแน่นและเราแสดงออกอย่างสันติและอย่างยาวนานเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่านี่คือความต้องการที่แท้จริงของชุมชนนะฮะแล้วผมเชื่อว่าศาลจะพิจารณาประเด็นนี้ด้วยนะครับนั่นคือในแง่ของคดีแต่อีกส่วนหนึ่งอย่างที่บอกคดีไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่พี่น้องทำต่อไปคือในเชิงนโยบายอย่างที่หลายๆท่านบอกแล้วเราต้องช่วยกันผลักดันให้ม่วงงามโมเดลเนี่ยมันเป็นโมเดลของการเรียนรู้ระดับชาติมันทำให้เห็นได้ว่าเราสามารถจัดการถ้ามันมีการกัดเซาะชั่วครั้งชั่วคราวเราจัดการอย่างไรที่ธรรมชาติอยู่ได้โครงสร้างถนนอยู่ได้บ้านเรือนอยู่ได้แล้วก็ความสัมพันธ์ในชุมชนอยู่ไ
พราะนั้นผมไม่อยากให้การต่อสู้นะสุดท้ายมันนำไปสู่ความแตกแยกในชุมชนมันนำไปสู่การมองหน้ากันไม่ติดแต่ผมเชื่อว่าการแบ่งฝักฝ่ายหรือความเห็นไม่ตรงกันมันอาจจะเกิดจากการที่ต่างฝ่ายยึดข้อมูลบางอย่างแล้วก็ไม่มองข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือมันเกิดจากทิฏฐิที่ไม่ยอมคุยกันนะครับมันทิฏฐิกันไปแล้วมันก็คุยกันยากแต่ว่ารู้ว่ามันยากแต่ทำอย่างไรที่จะกลับมาคุยกันได้เนี่ยตรงนี้มันน่าจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนที่สุดนะครับอันนี้ก็ด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความขอแสดงความนับถือพี่น้องม่วงงามทุกคนนะฮะผมเห็นกระบวนการต่อสู้ที่เดี๋ยวเรียกต่อสู้เลยกระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการที่จะส่งเสียงออกมาเนี่ยของภาคประชาชนเนี่ยมาตั้งแต่ต้นก็รู้สึกนับถือนะครับนับถือแล้วก็คิดว่าพี่น้องจะเป็นตัวอย่างให้อีกหลายๆชุมชนในประเทศไทยนะครับก็ขอให้โชคดีครับครับผมย้ำนะครับม่วงงามเนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญของสังคมไทยเป็นหมุดหมายสำคัญของสังคมไทยนะเราพูดเรื่องชายหาดมาเกือบ10ปีเนี่ยการเคลื่อนไหวที่พีคที่สุดเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่ม่วงงามนะครับกำแพงกันขึ้นเนี่ยอาจารย์ศักดิ์อนันต์อาจารย์สมบัตินาผู้ผมได้พูดกันมาหลายครั้งมากว่ามันมีผลกระทบแต่ว่าเราไม่เคยเห็นพลังของประชาชนที่ลุกขึ้นมาปกป้องชายหาดบอกว่าเราต้องการชายหาดด้วยใจบริสุทธิ์อย่างเช่นม่วงงามนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าม่วงงามเนี่ยหยุดโครงการนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นโมเดลสำคัญเป็นหมุดหมายสำคัญในการจัดการชายฝั่งของประเทศไทยของสังคมไทยนะครับผมคิดว่าเราคุยกับนักวิชาการมาเยอะแล้วครับผมอยากชวนพี่น้องแลกเปลี่ยนหรือใครมีประเด็นสักถามอยากจะถามอยากจะคุยกับนักวิชาการก็อยากจะเชิญนะครับเชิญชวนนะครับผมเข้าใจว่ามีคนขับเชิญเลยครับเดี๋ยวผมส่งไมค์ให้พี่เสื้อเขียวก่อนนะผมขอพี่เสื้อเขียวก่อนครับผมอยู่วัดจันทร์อยู่ใกล้ๆกับพวกเราฟังจากอาจารย์ 4-5 คนเนี่ย อาจารย์ปรารถนาบอกว่าที่ผมเข้าใจนะถ้าเข้าใจไม่ถูกช่วยตอบใหม่ผมได้อาจารย์บอกว่าถ้าสร้างบันไดแล้วพอสร้างเสร็จเอาทรายไว้หน้าบันไดประมาณ2ขั้นทรายนี้จะอยู่ได้ประมาณ5เดือนเพราะเสร็จเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเดือนธันวายื่นมาหลังธันวาม่วงงามไม่มีหาดใช่ไหมครับนี่ข้อที่1ข้อที่2อาจารย์บอกว่าถ้าสร้างเขื่อนกันคลื่นที่ม่วงงามพอต่อจากม่วงงามมันต้องไปกินวัดจันทร์บ้านผมใช่ไหมครับนี่ข้อที่สองสุดท้ายอาจารย์สมพรบอกว่าโครงการนี้ถ้าให้หาดอยู่ได้ต้องหยุดโครงการใช่ไหมครับผมถามก็แค่นี้ครับเหมือนทุกคนตอบไปหมดแล้วค่ะเหมือนชาวบ้านช่วยกันตอบไปหมดแล้วนะคะทีนี้ไอ้ประเด็นว่าวัดจันทร์เนี่ยนะคะที่จะต้องมีการกัดเซาะในลำดับถัดไปผู้โชคดีจากโครงการที่นี่ถ้าสร้างเสร็จนะคะถ้าสร้างเสร็จเนาะที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยนะคะจะกัดเซาะไหมนะคะบริเวณนั้นเนี่ยนอกจากประเด็นว่ามันกัดเซาะแล้วเนี่ยนะคะพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเป็นที่จอดเรือใช่ไหมเอ่ยตรงพื้นที่หน้าวัดจันทร์มีชุมชนจอดเรือเป็นชุมชนประมงวัดจันทร์มีชุมชนประมงนะคะปัญหาต่อมาก็คือว่าถ้าตรงนั้นกัดเซาะแล้วค่ะแล้วจะต้องสร้างคราวนี้ผู้ใช้หาดที่ใช้จอดเรือปัจจุบันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจอดไม่ได้ถ้าจะมีกำแพงแบบนี้แบบที่ภาพที่เราเห็นที่ปางบุรีหรืออ่าวน้อยมีนวัตกรรมไหนที่ทำให้เรือจอดบนบันไดได้บ้างทำไม่ได้ค่ะนะคะเพราะนั้นนอกจากได้รับผลกระทบแล้วว่ามันกลับไปแล้วถ้ามีกำแพงหรือว่าโครงสร้างป้องกันชายฝั่งแบบชั่วโคตรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนจะสูญเสียพื้นที่ด้านหน้าหาดที่เขาเคยจอดเรือไปตลอดครับผมครับชัดเจนนะครับผมว่าชัดเจนดีครับเชิญครับเมื่อกี้ตายยกมือ
ะถามเป็นห่วงน้องๆลูกๆที่ยื่นฟ้องศาลปกครองอะค่ะถามเรื่องกฎหมายถ้ามันเกิดสถานการณ์พลิกล็อกเราเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเนี่ยพวกเราจะโดนเหมือนที่สังคมอยู่ข้างๆก็บอกว่าจะต้องสูญเสียต้องจ่ายค่าโน้นค่านี่ให้อะไรแบบนี้ค่ะเราจะต้องถูกดำเนินการอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณพี่ถามในลักษณะที่ว่าถ้าสมมติเราฟ้องไปแล้วเราไม่ชนะพูดง่ายใช่ไหมฮะเขาจะทำอะไรกลับเราได้ไหมสบายใจได้เลยครับการฟ้องคดีปกครองเนี่ยมันคือช่องทางเราต้องมองก่อนมันมีขึ้นเพื่ออะไรเมื่อก่อนที่จะมีศาลปกครองนะฮะทุกท่านในที่นี้รู้จักศาลปกครองนะตั้งอยู่ตรงลงสะพานเกาะยอไปเมื่อก่อนเนี่ยก่อนไอ้ศาลปกครองนี่มันก็มีขึ้นตามรัฐธรรมนูญ40อีกนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมทำไมเขาเรียกรัฐนูลฉบับประชาชนเพราะมันคิดถึงประชาชนมันคิดถึงว่าก่อนหน้านี้เวลาเรามีปัญหากับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเขาเป็นนายอ่ะเราเรียกเขาว่านายใช่ไหมฮะเราเป็นเหมือนเราเป็นประชาชนธรรมดาเราก็ไม่กล้าสู้นายว่าไงก็ว่าอย่างนั้นแต่พอ40มามีศาลปกครองเขาว่าไม่ใช่แล้วถ้าเราเห็นว่านายทำอะไรผิดถ้าเราเห็นว่าส่วนราชการทำอะไรผิดแล้วมันกระทบกับเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วเราไปฟ้องศาลได้ให้ศาลมาช่วยตรวจสอบอีกทีหนึ่งเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเราไปหาเรื่องเขานั่นแปลว่าอะไรนะถามว่าถ้าสมมติศาลปกครองมาบอกว่าโครงการนี้ให้ยกเลิกไปถามว่าหน่วยงานที่มาทำโครงการเนี่ยเขาจะผิดอะไรไหมเขาก็ไม่ผิดนะครับอันนี้หลายคนอาจจะรู้สึกแวบนิดหนึ่งคือรู้สึกว่าฟ้องแล้วอยากจะให้เขาผิดเขาไม่ผิดในแง่ที่ส่วนตัวเขาไม่ถูกเข้าคุกเขาไม่ถูกจ่ายค่าปรับอะไรหรอกแต่โครงการต้องยกเลิกเพราะเรามุ่งจะตรวจสอบว่าโครงการนี้มันชอบด้วยกฎหมายมันถูกต้องไหมถ้าถูกต้องถ้าศาลบอกว่าโครงการนี้ถูกต้องเสียใจด้วยนะชาวบ้านคุณแพ้คดีผลก็คืออย่างมากสุดโครงการทำต่อแต่ถ้าเราแพ้ไม่เป็นไรศาลสูงสุดยังมียังอุทธรณ์ได้อยู่ให้ศาลสูงสุดมาดูอีกทีนึงนะฮะแต่ถ้าเราชนะโครงการจบนะครับแต่โอเคฝ่ายโน้นเขาอาจจะไม่ยอมจบเขาก็อุทธรณ์ได้เหมือนกันเหมือนคดีตะกอมคดีตะกอมเนี่ยเขาบอกว่าหน่วยงานเนี่ยกรมเจ้าท่าเนี่ยแพ้แต่ก็ยังไม่ยอมรื้อสักทีเขามันยังอุทธรณ์อยู่อันนั้นก็ว่ากันเรื่องคดีแต่ถามว่าสมมติเราแพ้เขาจะมาเอาเรื่องอะไรเราได้ไหม 100% ครับไม่ได้นะไม่มีเลยอย่าไปเชื่อคำขู่นะฮะศาลปกครองคือการใช้สิทธิ์ของเราตามกระบวนการที่ถูกต้องแล้วก็สุจริตและบริสุทธิ์ที่สุดแล้วนะฮะมีคำถามอีกไหมครับอีกสักสองเชิญครับเชิญครับผมนี่มีคำถามนะครับตัวเตียแก้วก็ทำเสร็จแล้วแล้วที่ผมกังวลอยู่ก็คือินิฟิกครับจะหาแก้วจะมีทางอาจารย์นะครับจะมีวิธีไหนเพื่อวางมาแนะนำชาวบ้านหลับผลกระทบตัวนั้นแล้วก็การแก้ปัญหากับโซ่ใช่ฮะมองงามเลยครับสมมติเป็นดินปลาอย่างยังยืนเลยเท่ากับวิธีประมงพื้นบ้านนะครับสมควรที่แก้กันไปในผู้สร้างไหมครับผมอาจารย์ท่านไหนจะตอบมีสองคนขาดแก้วก่อนขาดแก้วเนี่ยเป็นตัวอย่างอันหนึ่งเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่คนสงขลาเนี่ยต้องเรียนรู้ครับว่าขาดแก้วตัวนี้ไม่เหลืออีกแล้วครับตั้งชื่ออยู่ในททในเว็บไซต์การท่องเที่ยวบอกว่าหาดแก้วเป็นหาดที่มีหาดทรายขาวสวยงามตอนนี้หายไปทั้งหมดกลายเป็นกำแพงคอนกรีตกับกองหินและเกล็ดอากาศเต็มไปหมดแล้วกำลังจะเกิดผลกระทบต่อเนื่องตอนนี้ต่อเนื่องแล้วแล้วก็ได้โครงการมาอีก80กว่าล้านบาทก็กำลังทำอยู่แล้วพอสิ้นสุดตรงนั้นปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเป็นที่ถัดไปก็จะพังซึ่งไม่รู้ว่าเป็นที่เอกชนหรือที่รัฐจริงๆผมอยากให้นักกฎหมายช่วยด้วยว่าก็มีแบบนี้ครับโครงการของรัฐทำให้ที่ของเอกชนหายไปซึ่งทางวิชาการมันพิสูจน์คือถ้าเป็นที่ของรัฐเองเนี่ยถนนหนทางก็รัฐจะทำอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยณจุดสิ้นสุดเกิดเป็นที่เอกชนเนี่ยเอกชนเขาฟ้องได้ไหมหรือแม้แต่คนทั่วไปหรือใครสักผมไม่รู้ใครจะฟ้องได้กับการที่ทำให้มูลค่าของชายหาดท่องเที่ยวอย่างหาดแก้วเนี่ยหายอย่างสิ้นเชิงหายไปอย่างสิ้นเชิงเนี่ยมันฟ้องทางแพ่งอะไรได้ไหมไม่ใช่ศาลปกครองครับฟ้องค่าเสียหาย
มูลค่าของหาดทรายเพื่อการท่องเที่ยวมันหายไปตีเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าไหร่ของทางแท้งได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ฝากนักกฎหมายช่วยคิดอันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวก่อนไปประเด็นกฎหมายอาจารย์ตอบประเด็นพวกก่อนดีไหมตอบโอเคค่ะตัวสิ้นสุดของกำแพงตรงนั้นนะคะอยู่ห่างจากบริเวณนี้ประมาณ17กิโลนะ17กิโลเนี่ยถ้าเราดูจากภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นป่าละเมาะเป็นเนินทรายเป็นสันทรายเป็นป่าชายหาดแล้วก็จะมีชุมชนวัดขนุนซึ่งอยู่ทางใต้ของตรงนี้และหลังจากวัดขนุนก็จะเป็นป่าละเมาะเนินทรายชายหาดและไม่มีชุมชนเลยแล้วก็มามีชุมชนตรงด้านท้ายสะพานก็คือยังเป็นก็คือม่วงงามถูกไหมคะแล้วก็ยาวแบบนี้แล้วก็จะหายไปเป็นอย่างแบบเป็นช่องๆสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าถ้า17 18กิโลตรงนี้ไม่ได้มีโครงสร้างอะไรแล้วนะคะจุดสิ้นสุดโครงสร้างเดิมไม่มีผลกระทบกับบริเวณนี้แน่นอนไม่มีผลกระทบนะคะแต่สิ่งที่น่ากังวลคือถ้าไม่หยุดจากที่เราห่างกัน17กิโลเขาสร้างมาอีก2กิโล5กิโลแต่ละปีผ่านไป10ปีอยู่ตรงหัวสะพานแล้วนั่นแหละค่ะนะคะจะเป็นเหตุผลว่าบริเวณนี้ต้องสร้างไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนมันอาจจะอยู่ที่นู่นนะคะถ้าสงขลานะก็ระโนดนะถ้านครก็แหลมตะลุมพุกความหมายก็คือว่าตลอดคาบสมุทรสลิงคาก็จะมีเขื่อนทั้งหมดถ้าเราหยุดที่ไหนไม่ได้เลยเพราะว่าตอนที่ตอนที่สร้างกำแพงแรกก่อนที่จะเป็นหาดใส่แก้วตรงหน้ารีสอร์ทหาดแก้วอะค่ะก่อนที่หาดแก้วจะกลับเนี่ยมีการสร้างกำแพงอยู่ตรงหน้าบ้านพักรับรองทางตอนใต้สุดกำแพงตรงนั้นหาดแก้วกลับก็มีโครงการตรงหาดแก้วสุดกำแพงตรงหาดแก้วถัดมากลับก็มีกำแพงเรื่อยมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่ตรงหน้ารีสอร์ทนะคะถ้าไม่หยุดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็จะมีลักษณะของเอฟเฟกต์เอ็นเอฟเฟกต์ที่ชาวบ้านพูดนั่นแหละค่ะก็คือเป็นการกัดเซาะทางด้านทิศเหนือซึ่งเกิดจากผลกระทบของกำแพงไปเรื่อยๆพอไปเรื่อยๆปุ๊บอ่ะพอทิศเหนือกัดก็เรียกร้องขอโครงสร้างอีกนะคะถ้าสร้างไปเรื่อยๆออกปิด2กิโลเอ้ากิโลเมตรที่3กัดไปเรื่อยๆค่ะคราวนี้มันก็จะมีผลกระทบไปทางเหนือเรื่อยๆถ้าเราหยุดโครงการระหว่าง17กิโลเมตรนี้ไม่ได้ถ้าปล่อยให้มีโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกตรงนี้ก็ไม่รอดและไม่ใช่แค่บริเวณนี้แต่มันคือทั้งคาบสมุทรเลยเพราะนั้นอะไรล่ะคะที่จะเป็นทางออกทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะอย่างยั่งยืนกลับไปที่เหตุของการกัดเซาะก่อนว่าตกลงมันกัดเซาะชั่วโคตรใช่ไหมมันไม่เคยคืนกลับมาใช่ไหมหาดม่วงงามเนี่ยที่มันกัดในช่วงมรสุมนี่มันคือกัดแล้วไปแล้วไปเลยหรือเปล่ามันคืนไหมตลอดทั้งชายหาดมันคืนหมดเพราะฉะนั้นอะไรอะคะที่จะยั่งยืนกลับไปตอนที่ช่วงแรกที่ได้พูดคุยกันไปถ้ามันกัดซ้อแบบชั่วคราวเราต้องใช้มาตรการชั่วคราวมิฉะนั้นถ้าเราใช้มาตรการชั่วโคตรอย่างบริเวณที่หาดแก้วอย่างที่ชาวบ้านถามมันก็จะนำพาซึ่งมาตรการชั่วโคตรไปเรื่อยๆแล้วมันจะถึงไหนถึงจะจบนู่นละโนดที่มีเจ็ตตี้หรือว่าเขื่อนกันทรายกันคลื่นบริเวณนั้นยืดออกมานั่นแหละค่ะไปถึงบริเวณนั้นนะคะแล้วมันถึงจะหยุดแต่นั่นแปลว่าอะไร150กิโลเมตรของชายหาดสงขลาจะถูกคลิปด้วยโครงสร้างป้องกันชายฝั่งทั้งหมดตอนนี้150กิโลเมตรของหาดสงขลาหาดที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่บริเวณนี้ค่ะสิงห์หาดนครสถิงค์ค่ะหาดเนี้ยขีดเอาไม้บรรทัดขีดตั้งตรงได้เลยค่ะเอาไม้บรรทัดขีดก็เป็นเส้นตรงแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเมื่อไหร่อะค่ะเรามีการแทรกแซงสมดุลธรรมชาตินี้เช่นมีกำแพงยื่นล้ำลงไปเช่นมีกองหินรอดักทรายยื่นออกไปตั้งฉากกับชายฝั่งเมื่อนั้นจะนำพาความเสียหายเป็นลูกระนาดตั้งแต่บริเวณที่ก่อสร้างเรื่อยจะไปถึงทางด้านเหนือเลยเพราะความที่ว่ามันเป็นหาดที่ตรงและไม่มีหัวหาดไม่มีหัวหาดคือไม่มีหัวก้อนหินเหมือนตรงเขารูปช้างไม่เป็นกระป๋องหาดเหมือนภูเก็ตถ้าเกิดอะไรขึ้นมันจะพังระเนระนาดแบบโดมิโนถ้าเราไม่หยุดโดมิโนตัวแรกพังทั้งกระดาษขอบคุณครับโอเคครับคงไม่ใช่แค่ม่วงงามครับเราต้องปกป้องทั้งคาบสมุทรสถิงค์ค่ะมวลพุ่งไปหมดแล้วครับมีคำถามอีกไหมครับมีคำถามอีกไหมมีจากใน Facebook Live ทางผมไม่แน่ใจวันนี้เดี๋ยวแคมเปญไลฟ์มีคำถามด้วยไหมครับ
แล้วก็ในบีทคอไลท์เนี่ยมีอันนึงนะครับไหนนะช่วยอธิบายเรื่องสำนักสงฆ์หาดทรายแก้วหายด้วยสาเหตุอะไรมีคนถามมาวินในแคมเปญมีไหมครับมีแต่คำชมมีแต่คำชมโอเคครับงั้นเนี่ยตอบคำถามพอนี้ครับใครตอบใครจะตอบดีครับหาดทรายแก้วหายเพราะอะไรสำนักสงฆ์หาดทรายแก้วปี2507ไปยาวนะไปยาวผมคิดไปยาวมากไกลมากค่ะปีเอาย้อนมาหน่อยนะคะปี 32เนี่ยมีดำริที่มีนโยบายที่จะสร้างไอตัวท่าเรือท่าเทียบเรือสงขลาเนาะนะคะตรงท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลาตอนนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราดูจากภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยเราจะเห็นสันทรายชายหาดของหาดทรายแก้วเนี่ยเริ่มมีแล้วนะคะเริ่มมีสันทรายชายหาดของหาดทรายแก้วก็เริ่มมีการมาตั้งสำนักสงฆ์จากสันทรายที่เกิดใหม่ตรงนี้สันทรายที่เกิดใหม่ตรงนี้เกิดจากอะไรนะคะเกิดจากการที่เขาขุดลอกปากแม่น้ำตรงบริเวณท่าเรือสงขลาเนี่ยเอาไปถมก็เลยเกิดสันทรายขึ้นมาพอเกิดสันทรายขึ้นมาก็มีสำนักสงฆ์แล้วก็มีชุมชนอย่างปลักปลายเกิดขึ้นบริเวณนั้นนะคะถัดมาน่าจะประมาณปี 4-5 หลังจากที่มันเกิดตัวท่าเทียบเรือสงขลาเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ท่าเทียบเรือแต่มันมีโครงสร้างป้องกันท่าเทียบเรือที่ยืดยาวออกไปนะคะ450เมตรเนี่ยนะคะพอปี 4-5 เนี่ยยืดยาวออกไปเพิ่มมากขึ้นพอยืดยาวไปเพิ่มมากขึ้นก็เกิดการกัดเซาะเพิ่มมากขึ้นบริเวณธรรมสถานหาดไซแก้วเพราะว่าตะกอนบริเวณทางตอนใต้เนี่ยค่ะตั้งแต่ปากแม่น้ำโกลกจนถึงแหลมตะลุมพุกเนี่ยมันวิ่งจากใต้ขึ้นเหนือเพราะนั้นถ้ามันมีอะไรสกัดกั้นมันเนี่ยทางด้านทิศเหนือก็จะกัดเพราะนั้นธรรมสถานหาดไซแก้วเนี่ยอยู่ทางด้านเหนือของปากทะเลสาบสงขลาซึ่งมีโครงสร้างยื่นออกไปยาวมากนะคะแล้วก็จะมาซึ่งการกัดเซาะแต่ว่าก็ยังอยู่ได้ก็คืออาจจะกัดตกผงแต่ว่าส่วนมากกัดอันนั้นเป็นการกัดเซาะชั่วโคตรของจริงค่ะทำไมถึงชั่วโคตรเพราะว่ามันมีเขื่อนป้องกันปากร่องน้ำของสงขลาอยู่จะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่มีโครงสร้างถาวรไปวางกั้นสายกั้นคลื่นเนี่ยมันจะเกิดการกัดเซาะแบบชั่วโคตรทันทีนะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยสำนักสงฆ์ค่อยๆถอยร่นมากับกำแพงวัดหรือว่าอาคารก็ไหลลงไปในน้ำนะคะพอปลายปี60ถ้าจำไม่ผิดมีพายุแรงเข้ามาสันทรายบริเวณนั้นขาดเป็นครั้งแรกขาดไปเลยนะคะขาดไปเลยทีนี้พอสันทรายขาดก็นำมาซึ่งโครงการของกรมเจ้าท่าที่สร้างเป็นถ้ามองจากภาพถ่ายอากาศหรือว่าเวลาที่เครื่องบินกำลังจะแลนดิ้งที่หาดใหญ่จะเห็นเป็นเขื่อนขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นกองหินเป็นเหมือนสันทรายจำลองค่ะสร้างขึ้นแล้วบริเวณนั้นก็คือที่อยู่เดิมของธรรมสถานหาดทรายแก้วตอนนี้ก็เลยไม่มีธรรมสถานหาดทรายแก้วเพราะว่าถูกทดแทนด้วยตัวเขื่อนกันคลื่นนั้นสกอไอเรื่องราวของหาดทรายแก้วเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ประมาณปี17อะไรตั้งแต่เริ่มมีสันทรายเกิดใหม่บริเวณนั้นแล้วก็มาถูกทำลายลงจากตัวเขื่อนกันคลื่นท่าเทียบเรือแล้วก็เกิดพายุซัดเข้ามาจนมันค่อยๆหายไปตอนนี้ก็คือหายไปอย่างถาวรครับโอเคก็คงตอบนะครับไม่มีคำถามอื่นๆแล้วนะครับก็ผมคิดว่าเวทีวันนี้อย่างที่แจ้งทุกคนไปนะครับคือเนื่องจากพี่น้องมองงามแรงตายวะพี่น้องมองงามบอกว่าเราอยากมีเวทีวิชาการนั่งคุยกับนักวิชาการที่เข้าใจเรื่องชายหาดเข้าใจเรื่องกฎหมายนะครับมาให้ความรู้พวกเราว่าหาดบันลองมันเป็นพันธุ์โครงการนี้มันจะมีผลกระทบพันธุ์นะครับกระบวนการที่มันเกิดขึ้นในการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมันเป็นปัญหายังไงมันจะมีทางออกอะไรบ้างหรือหาดหมู่งามเนี่ยมันกระสอบมันมีการกระสอบนะแต่มันชั่วคราวแล้วมันมีจัดการการกระสอบพันธุ์ได้มั้งที่ไม่ใช่กำแพงกันคืนนะครับผมคิดว่าวันนี้เราคงได้ฟังอย่างครบถ้วนเนาะมันไม่มีคำตอบตายตัวครับพี่น้องว่าบ้านเล่าอีเอาแบบไหนโดยฟังอาจารย์จากท่านเดียวแต่มันคือการที่เล่ารวมกันเรียนรู้แล้วก็มองให้เห็นว่ามันมีความจำเป็นจริงๆไม่ในการที่จะเอาเคลื่อนมาป้องกันการกระสอบนะครับที่มันกระสอบแข่ชั่วคราวนะครับสุดท้ายเนี่ยคำตอบมันอยู่ที่พี่น้องนะครับมันอยู่ที่พี่น้องว่าพี่น้องจะคุยกันยังไงจะตั้งรับกันยังไงที่จะหาทางออกให้กับชายหาดงามนะครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญนอกเหนือกว่าการที่เราบอกว่าเราไม่เอาเคลื่อนเราไม่เอากำแพงมันคือกระบวนการที่พี่น้องลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ของตัวเองในทุกๆทาง
ที่มีในสังคมตอนนี้นะครับทั้งทางสารทางโซเชียลมีเดียการจัดเวทีทนีการนี้เรามีเวทีแบบนี้มันคือการชุมชิงพื้นที่สาธารณะที่เราจะได้อธิบายขยายความเราก็บอกเราความรู้สึกของเรานะครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งสำคัญมันคือการเติบโตของภาคประชาชนมันคือการเติบโตของพี่น้องจากโครงการที่เราไม่เห็นด้วยแล้วมันค่อยๆพัฒนาเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเราไม่ได้ขัดขานแบบวัวชนฟ้าว่ะเราไม่เอาแล้วเราไม่มีเหตุผลไม่มีข้อมูลแต่วันนี้มันยืนยันแล้วว่าเล่าฉายข้อมูลเล่าฉายวิชาการในการที่ยืนยัดปกป้องทางทรัพยากรบ้านเราแล้วมันเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถทำได้นะครับผมอยากบอกมันเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถทำได้เนาะนะครับก็ชื่นชมพี่น้องทุกๆคนนะครับก็ยืนยันว่าเวทีวันนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายคือผมย้ำเหมือนเดิมครับวงงามคือมุดไม้ของหาดทรายนะครับสมมุติสถิภาคือมุดไม้สำคัญของหาดในประเทศไทยถ้าพี่น้องวงงามสามารถหยุดโครงการและเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งในทางกฎหมายในความรู้ทางสังคมคือก่อนแล้วนี่วงงามเนี่ยมันแผ่ออกไปในสังคมเยอะมากเลยเนาะเนี่ยโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียแล้วมันทำให้คนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกำแพงเยอะมากนะครับหลังจากเกือบ10ปีที่เราพูดเรื่องนี้กันมานะครับพี่น้องวงงามเนี่ยสร้างพลังตรงนี้ขึ้นมาถึงผมคิดว่ามันค่อยๆทบเทียงแล้วก็มีคำตอบจนเป็นบทสรุปได้ในอนาคตเนี่ยถ้าเรารักษาพลังนี้ไว้เนี่ยมันจะเป็นมุ่งหมายสำคัญในการที่จะปกป้องพิทักษ์รักษาชายหาดในประเทศไทยมันไม่ใช่แค่ว่าเรายกกำแพงหรือไม่เอากำแพงแต่มันคือสิทธิ์ที่เราจะพาไปตรวจสอบคือสิทธิ์ที่เราจะบอกว่าบ้านเราควรจะเป็นยังไงสุดท้ายมันอยู่ที่เราครับว่าเราจะเราแบบไหนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนักวิชาการทุกท่านมากนะครับตั้งแต่อาจารย์สังฆานันท์อาจารย์สมปัฒนาฤทธิ์ผิงอาจารย์อารยาสุขสมอาจารย์ธีรวัฒน์ท่านใจนะครับอาจารย์สมพรชวยอารีนะครับแล้วก็ผมอภิทักษ์ทัตนีนะครับจากกลุ่มบิทฟอร์ไลท์นะครับก็ขอบคุณทุกพี่น้องทุกคนนะครับที่จัดเตรียมมื้อนี้นั้นชมเย็นๆเนี่ยฝนตกแต่ว่าเราก็จัดกันที่ริมหาดเพื่อให้ได้บรรยากาศนะครับแล้วก็พื้นที่มันสวยมากเลยหัวงานมันควรจะเป็นแบบนี้ครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่มาร่วมฟังนะครับแล้วก็ให้กำลังใจทุกท่านเนาะนะครับคิดว่าเวทีวันนี้มันคงจะมีไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีกล้องอันทีเขาจะทำกันนะครับอันนี้ก็เชิญอาจารย์ได้เลยนะครับได้พักผ่อนนะครับก็พอดีผมเชิญเข้าใจว่ามีอีกอันนึงก็คือเดี๋ยวครูส่งอายุจะร้องเพลงแล้วก็อะไรนะทำอะไรสักทิ้งนึงผมไม่แน่ใจผมจำรายละเอียดไม่ได้มีดนตรีด้วยแต่ว่าคือผมก็ชวนเพื่อนมาคนนึงคือครูเฮมอยู่ไหนครูเฮมคุยมานี้ครูเฮมเนี่ยวาดภาพชายหาดหมองงามครูเฮมเนี่ยวาดภาพห้องไอเฟลหาดหมองงามแกเอาภาพประกันติดอยู่ตรงนั้นแต่จริงๆแกวาดไว้เป็นทิพภาพอยู่ทิพภาพเลยนะแกเป็นคนวัดนุ้นเนี่ยฮะก็มาสะท้อนภาพเรื่องหาดหมองงามพันงานศิลปะเนาะมันไม่ใช่แค่วิชาการแข็งแต่ยังให้ครูเฮมเหล่าได้สักทีนึงนึงอ่ะเดี๋ยวโยนไม้ให้พี่เอกอ๋อเลยนะครับพี่เอกได้ดำเนินกิจกรรมตามที่แผนไว้นะครับสวัสดีผมเอกพี่น้องทุกคนครับผมมาในนามของการทำงานศิลปะที่มันเกิดขึ้นในสงขลาบ้านเราผมเขียนมาตั้งแต่ทุกอย่างในเมืองสงขลาก็ไปเขียนเม็ดแล้วแล้วพอมาถึงบ้านเกิดของผมนะแต่ก็เป็นงานที่เองงานที่ทำไมถึงมางานสังสรรค์มันก็แลเหลืองวิถีชีวิตของชาวบ้านเราการพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อะไรประมาณนี้การพึ่งพาใช้ธรรมชาติในการดำรงชีวิตอาทิตย์หน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีประมาณสักสิบป่าปอผมก็ยุ่งเหมือนกันก็ต้องไปทำงานเพราะฉะนั้นก็พาไปใช้กอบมาแล้วพี่น้องคอยมาเล่อาทิตย์หน้าประมาณสิบป่าผ่าประมาณนั้นเนาะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆให้มาชุ่มกันแน่พวกคนลงน้ำพวกคนลงน้ำครับตอนนี้ก็รู้ครับว่ามาตัดสินใจเอาจะไอ้ผมเรื่องผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราแต่ก่อนเนี่ยหาแก้วประมาณสักสิบปีที่แล้วมันยังสมบูรณ์อยู่เลยแต่พอมามีวัฒนาการเอาหินมาตั้งนั้นมันก็หายไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ว่าคนรักษาไว้และประมาณนี้นะครับคุณไม่ค่อยเก่งครับกรุณาคนติดตามเราไปครับผมชี้ไว้ครับพี่น้องคุณยิ้มอยู่แบบนี้ครับโยแกเดี๋ยวพูดไปพูดแค่คุณอย่าแค่พูดอย่าแค่
อันนี้เอามาผัดเดียวเอามาผัดเดียวเดี๋ยวแกบอกว่าแกไส้กรอกไม่ทันเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะเอาแกวานไว้ไล่ผัดนะครับในเฟซบุ๊กอะไรนะรอเอ็มนะครับพาไปติดตามได้ในเพจบิ๊กฟอร์ไลฟ์กับแชร์อยู่นะครับมีไล่ผัดเดียวค่อยๆเอามาอยากจะผมมือให้คุณเทมี่ผัดที่จะช่วยแสดงเรื่องนี้ออกไปนะครับพี่เอ็งต่อไปเป็นรายการอะไรครับเชิญเลยผู้สูงอายุจะเชิญร้องเพลงอ๋อเชิญท่านทุกท่านนะครับถ่ายภาพแล้วก็ผู้สูงอายุแกจะเตรียมร้องเพลงตรงนี้นะฮะเป็นครับอันนี้จะเป็นเพลงนะคะที่ตัวเทนของชาวมองงามที่รักฮาดแต่งขึ้นมานะคะจากความรู้สึกเทวานอนฟังเสียงตอกเสาเข็มนางเล่ที่ก็กรีดฮาดไส้นะคะก็เป็นการแต่งจากคุณปิดสมัยนะคะคุณปิดสมัยแล้วก็จะร้องโดยคุณปิดสมัยนะคะเรื่องคุณปิดสมุยค่ะจะคุ้มเสียงนะคะเราก็ลองฟังกันนะคะตอนนี้เชอเพลงชั่วคราวเนี่ยชื่อว่าเพลงแฉงคนใจร้ายค่ะแฉงคนใจร้ายนะคะลองฟังกันนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าโอเคเนี่ยเราจะไปบันทึกเสียงอะค่ะพอดีได้เนื้อมาเลยขึ้นนะคะก็ต้องอาจจะเล่มั่งนะคะนั่งหน้าหาดงามเมื่อยามเช้าตรู่สายตามองดูพระอาทิตย์โผล่จากน้ำหาดทรายแห่งนี้มีแต่ความสวยงามโปรดอย่าคิดเลวซ้ำแย่งความงามจากพวกเราไปหาดทรายแห่งนี้มีความงามอยู่รุ่นย่ารุ่นปู่ผ่านมาแล้วกี่สมัยไม่เคยลบเลือนของความสวยวิไลไม่ว่าอิสลามหรือไทยอยู่กันได้นมนานกาเลอิสลามหาปลาเข้ามาถึงฝั่งไทยพูดก็ยังมาหาซื้อปลาชายเลเราร่วมรักกันเพราะคนไทยทั้งเพเราร่วมรักหาดรักเลคำนี้แก่ติดใจของเราเราขอต่อสู้เพื่อกู้หาดทรายข้าชีต้องดับสลายจารึกไว้บนหาดทรายขาวแช่งคนใจร้ายที่ทำลายหาดทรายของเราไอ้เมตตาลำลำโทษที่ทำเราชั่วกับI'm sorry.
เสื้อผ่านเมื่องามเสื้อหยุดข้อกลมตัวละร้อยสิบกาบาทเดี๋ยวหน่อยสิบกาบาทจะมาสั่งจองกันได้นะครับเราเพิ่มเงินจะทำเสื้อตามเบอร์ตามไปสั่งจองนะครับทำได้ก็ใจกาถ้ามาที่ยาหาเสื้อเซฟผ่านเมื่องามที่ดำถึงที่ดำทางไปอยู่นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการเป็นการแสดงจากผู้ซื้อหรือหลังจากนั้นเราจะได้พบกับโซ่ซ่องนะครับ